สายแรกของเราในคืนนี้ฮะดูจากที่โอ้โหเดี๋ยวนะฮะเป็นสายของคุณสุรศักดิ์นะครับคุณพี่สุรศักดิ์ปัจจุบันอายุ45ปีครับเขาบอกว่ามีประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองครับเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นที่ห้องพักแห่งหนึ่งทางภาคใต้ผ่านมาละ4ปีด้วยกันนะครับแต่นะครับแต่พี่โก้เนี่ยพิมพ์มาให้ชื่อเรื่องว่าโรงแรมโรงที่เป็นลอลิงที่เป็นโรงศพนี่แหละครับตั้งชื่อเรื่องว่าโรงแรมน่าสนใจทีเดียวเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรตอนนี้พี่สุรศักดิ์อยู่ในสายกับเรานะครับผมสวัสดีครับพี่สุรศักดิ์ครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับได้ยินเสียงขวัญชัดเจนไหมครับพี่ชัดเจนครับผมชัดเจนเนาะก่อนอื่นเลยขอถามพี่สุรศักดิ์ก่อนนะครับโทรศัพท์มาจากที่ไหนตอนนี้ผมอยู่บ้านแถวบางนาครับสัญญาณเดือดช็อกตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับพี่ชัดเจนครับฟังผ่านทางไหนครับผ่าน YouTube ครับผม YouTube แสดงว่าเห็นหน้าขวัญแล้วก็เห็นห้องจัดเนี่ยตอนนี้ปิดไฟอยู่นะพี่นะครับผมโอเคแล้วพี่สุรศักดิ์เนี่ยปิดไฟหรือเปล่าปิดไฟอยู่ครับโอ้ละเรามาสร้างบรรยากาศแล้วมาร่วมกันในพี่น้องคืนนี้วันพระซะด้วยนะครับผมตอนนี้ผมอยากจะเล่าแล้วรู้สึกว่าความสุขที่ผมที่ผ่านมาตอนนี้รู้สึกที่ผ่านมาที่ผมเจอสิ่งที่ผมเจอมานี้คิดว่ามันไม่น่าจะเป็นเรื่องที่คือเป็นสิ่งที่ผมไม่เชื่อนะครับไม่คิดว่าเรื่องจุดนี้เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องจริงนะครับผมครับผมอ้าวพี่พูดมาสักขนาดนี้แล้วนะครับผมก็อยากจะฟังแล้วฮะเรื่องนี้โรงแรมเป็นยังไงบ้างครับเชิญครับครับผมคือผมเดินทางไปทำงานที่จังหวัดภูเก็ตนะครับครับผมแล้ววันนั้นคือผมได้ทำงานเสร็จแล้วนะครับผมได้เดินทางกลับเพื่อจะกลับมาที่บ้านที่กรุงเทพนะครับผมได้เดินทางออกจากจังหวัดภูเก็ตนะครับในระยะในช่วงเวลาประมาณจากที่ภูเก็ตประมาณ6โมงเย็นนะครับมาถึงในจังหวัดหนึ่งในของภาคใต้นะครับผมไม่จะเอ่ยจังหวัดละกันนะครับได้ครับได้ครับตรงจุดที่คือผมไม่จะเอ่ยถึงจังหวัดได้ครับผมมาคือร่างกายผมอะไม่ไหวแล้วเรื่องการขับรถนะครับผมมาเดินทางมาคนเดียวนะครับอ๋อเดินทางคนเดียวขับรถคนเดียวเลยอ่ะพี่ใช่ครับถูกต้องครับอ๋อครับผมเข้าไปตรวจงานที่ภูเก็ตเสร็จกลับมาแล้วผมจะเดินทางกลับที่กรุงเทพนะครับครับผมเดินทางมาถึงจังหวัดนึงนะครับครับผมต้องการจะพักเพื่อจะหาที่พักผ่อนร่างกายนะครับเข้าพักในสถานที่ที่เป็นโรงแรมแต่วันนั้นผมเดินทางมาถึงปุ๊บผมเจอโรงแรมแห่งหนึ่งแต่โรงแรมแห่งนั้นมีป้ายชื่อแค่โรงแล้วก็คำว่าแรมไม่มีแต่ว่าปีชื่อต่อท้ายเป็นอำเภอนั้นนะครับครับเป็นโรงแล้วก็เป็นชื่อต่อท้ายของอำเภอนั้นครับผมคือหมายความว่าป้ายทางเข้าเขาใช่ไหมครับป้ายทางเข้าเขาเนี่ยป้ายชื่อติดอยู่บนอาคารเลยครับผมเหรออาคารแต่ชั้นครับผมพอแค่นั้นพอพี่ผมเดินทางเข้ามาเสร็จปุ๊บผมไม่รู้ยังไงผมคิดยังไงผมเลี้ยวซ้ายเข้าไปที่โรงแรมแห่งนี้นะครับในระยะในช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนครึ่งครับผมครับผมจอดรถเข้ามาที่เคาน์เตอร์ประตูเปิดปุ๊บผมดันประตูเข้ามานะครับแล้วก็จะมีคล้ายๆที่เป็นเหมือนกระดิ่งแต่ว่ามันเป็นเหมือนคล้ายๆแบบโรงแรมค่อนข้างจะเก่านิดนึงครับเป็นคล้ายๆเหมือนกดปุ่มครับเป็นกระดิ่งอ๋อที่เคาะลงไปกิ้ง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 ใช่ใช่ใช่ครับถูกต้องครับผมเคาะเสร็จปุ๊บแล้วก็มีอาม่าเดินมาหาผมออกมาจากข้างซ้ายนะครับมาจากทางเดินผมก็ถามว่าอาม่าผมพูดกับคนเยอะครับขนลุกมากเลยผมถามว่าอาม่าครับผมต้องการพักที่โรงแรมแห่งนี้หนึ่งคืนนะครับราคาเท่าไหร่ครับอาม่าบอกว่าราคา600นะครับผมบอกว่าโอเคครับผมขอพักหนึ่งคืนอาม่าถามบอกว่าจะพักชั้นไหนผมบอกว่าผมขอพักที่ชั้นไหนก็ได้ขอให้มีห้องว่างขอให้ห้องที่ผม
พักก็นอนสะดวกสบายครับอาม่าบอกว่ามีชั้นสองบ้านอยู่หนึ่งห้องแต่ผมสังเกตรถในลานจอดรถมีรถจอดอยู่สามคันมีรถผมครับแล้วก็มีรถพิกอัพอีกสองคันเอาเหรอผมไม่สงสัยอาม่าว่าทำไมรถทำไมว่าห้องว่างแค่ห้องเดียวนะครับห้อง202ผมเดินตามอาม่าขึ้นไปนะครับชั้นสองนะครับเดินขึ้นไปครับเดินขึ้นไปจะมีรูปวางอยู่หน้าห้องนะครับเดี๋ยวพี่สุศักดิ์มีรูปวางอยู่หน้าห้องคล้ายๆเหมือนเป็นสถานที่จุดนี้เป็นคล้ายๆเหมือนบ้านคนจีนนะครับเป็นโรงแรมคนจีนใช่ไหมครับจะมีคล้ายๆเหมือนมีรูปภาพบรรพบุรุษหรือว่าเจ้าของเก่าก่อนเก่าแก่วางไว้เป็นที่ระลึกอะไรอย่างนี้ใช่ครับวางอยู่ที่พื้นห้องเลยนะครับตรงหน้าห้องที่หน้าห้อง202นะครับมาวางตรงนั้นเหรอพี่วางหน้าห้องอะนะใช่ครับวางแล้วก็มีธูปมีเทียนมีอะไรทุกอย่างเลยใช่ครับผมก็ไม่ได้สนผมไม่ได้สนใจอะไรเลยนะครับผมก็เลยบอกว่าผมแค่แดกกระเป๋าขึ้นครับผมก็อาม่าก็บอกว่านี่กุญแจครับนะครับกุญแจผมก็ไขห้องเข้าไปแล้วก็นอนเข้าไปคือเข้าไปเพื่อพักผ่อนจะนอนนะครับอืมครับผมพี่สุศักดิ์ขอถามนิดนึงขออนุญาตเบรกนิดนึงครับรูปภาพที่เราเห็นเนี่ยเขาวางอยู่หน้าห้องหมายความว่าลักษณะเนี้ยวางอยู่ฝั่งตรงข้ามห้องหรือว่าอยู่ฝั่งเดียวกับห้องอยู่ฝั่งผมขึ้นไปบันไดชั้นสองใช่ไหมครับครับอยู่ฝั่งห้องเลยครับผมอยู่ติดกับห้องฝั่งติดกับประตูเลยครับอยู่ข้างประตูเลยเหรอใช่ครับถูกต้องครับโอ้ครับครับคือตอนนี้คือผมไม่ได้สนใจแล้วคือร่างกายผมไม่ไหวแล้วครับคือด้วยความเพลียโอเคครับใช่ครับทีนี้ผมเข้าไปในห้องเปิดไฟใช่ไหมครับครับผมเปิดประตูหลังห้องเพื่อระบายอากาศเปิดแอร์นะครับเปิดแอร์ก่อนเพื่อระบายอากาศภายในห้องผมเปลี่ยนเสื้อผ้าเพื่อจะเข้าไปอาบน้ำเปิดไฟทุกอย่างในห้องให้หมดครับนะครับประตูหลังห้องผมเปิดประตูห้องเอาเสื้อผ้าบางส่วนที่พันเปียกนะครับที่จากต่างจังหวัดผมเอามาตากหลังห้องใช่ไหมครับครับทีนี้ผมเปิดประตูไว้ผมเข้าไปอาบน้ำแต่อาบน้ำเสร็จผมกลับออกมาประตูหลังห้องผมโดนล็อกนะครับประตูหลังบ้านนะครับครับหลังแรมตรงระเบียงครับมันล็อกอยู่ครับผมก็สงสัยว่าทำไมประตูมันล็อกแต่ว่าผมก็ไม่ได้คิดมากนะครับผมก็เปิดประตูไปอีกครั้งนึงเพื่อผ้าชั้นตัวไปตากนะครับไปตากผมก็เปิดไว้ก่อนนะครับครับเปิดเสร็จปุ๊บผมก็มาเปิดทีวีนะครับแล้วก็นั่งกินน้ำนะครับกินน้ำเสร็จนะครับสักพักนึงผมปิดไฟในห้องที่จะนอนนะครับแล้วก็ผมปิดไฟที่ห้องปิดไฟที่ห้องนอนครับนะครับแต่ห้องน้ำผมเปิดไฟไว้นะครับเปิดทีวีพอแต่ประตูหลังบ้านผมปิดอีกรอบนึงทีนี้ผมชักไม่ไหวแล้วประตูหลังบ้านปิดผมก็เปิดใหม่อีกรอบนึงพอเปิดเสร็จปุ๊บนะครับเปิดเสร็จผมก็มาเปิดทีวีดูหน้านอนดูทีวีอยู่ครับตอนนี้ไปในห้องน้ำผมปิดเปิดอยู่นะครับสักพักหนึ่งไฟห้องน้ำปิดดับเองครับอ๋อพอดับเองเสร็จผมคิดว่าไฟเสียนะครับไฟชำรุดหรือเปล่าเป็นโรงแรมเก่านะอะไรเงี้ยผมก็ไม่สนใจนะครับพอไม่สนใจเสร็จปุ๊บผมก็เปิดไฟในห้องนอนนะครับพอเปิดไฟเสร็จไฟทีวีดับทีวีที่ดับเลยดับเสร็จเปิดยังไงก็ไม่ติดนะครับพอไม่ติดเสร็จปุ๊บไฟในห้องผมก็ดับประตูหลังบ้านก็ล็อกทุกอย่างในห้องผมดับหมดคือไอประตูหลังบ้านนี่คือประตูหลังห้องมันกดล็อกเองอะฮะมันล็อกเองอัตโนมัติครับคือมันดังแกรกงั้นเลยพี่ไม่ใช่ครับกรอนมันล็อกเองด้วยครับฮะมันเป็นกรครับผมเอ้าหรอไม่ใช่ลูกบิดอะไรด้วยเหรอพี่ไม่ใช่ครับผมก็โดดถีบเลยครับ
จังหวะนั้นผมก็โดดถีบแล้วผมไม่ไหวแล้วก็โดดถีบครับผมก็โดดถีบโดดถีบเสร็จครับผมก็อยู่หลังระเบียงเพราะว่าผมมาหายใจรอบนึงแล้วผมว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ผมก็มาเก็บเสื้อผ้าไปก็ไม่ติดอะไรก็ไม่ติดผมก็เลยเก็บเสื้อผ้าพยายามเก็บเสื้อผ้าเสร็จนะครับพยายามหากระเป๋าครับสักพักหนึ่งไฟมันติดอ้าวไฟติดรอบหนึ่งผมคิดว่าไฟมันเสียผมเก็บกระเป๋าเสื้อผ้าเสร็จปุ๊บใส่เสื้อผ้าเสร็จใส่กระเป๋าเสร็จครับผมจะเปิดประตูห้องเพื่อจะลงไปถามอาม่าที่อยู่ข้างล่างว่าระบบไฟฟ้ามันดีไหมหรือมีปัญหาอะไรไหมแต่ประตูเปิดไม่ได้ครับอะฮะประตูข้างหน้าห้องอะนะเปิดไม่ได้ครับเปิดไม่ออกลูกปิดเปิดไม่ออกครับเอ้าหุยครับผมอันนี้เปิดไม่ออกครับอันนี้ผมรับประกัน 100% ครับยังไงก็เปิดไม่ออกครับเปิดไม่ออกครับพอมันเปิดไม่ออกใช่ไหมครับพอเปิดไม่ออกเสร็จเนี่ยไฟทุกอย่างปิดหมดสักพักหนึ่งผมนั่งคุกเข่าสักพักหนึ่งไฟดับอีกผมนั่งคุกเข่าผมอธิษฐานว่าผมไม่ได้มาร้ายแต่ว่าผมมาเพื่อพักผ่อนถ้าไม่ต้องการให้ผมอยู่ในห้องพักนี้ขอให้ประตูหน้าห้องเปิดให้ผมได้ไหมครับผมลองหมุนประตูอีกครั้งนึงประตูเปิดได้ครับอ้าวจริงเหรอพี่โอ้พี่อันนี้เป็นประสบการณ์ชีวิตจริงจริงครับเดี๋ยวนะผมทำงานทั่วประเทศตอนที่พี่นั่งคุกเข่าเนี่ยพี่นั่งคุกเข่าหน้าประตูนั่นเลยเหรอหน้าประตูเลยครับใช่ครับคือตอนแรกเอามือบิดเท่าไหร่ก็ไม่ออกถูกไหมไม่ออกครับผมถีบด้วยครับคือตอนนั้นอารมณ์พี่สุรศักดิ์เนี่ยเหมือนกับพุ่งตรงนะไม่อยากอยู่แล้วเว้ยอยากออกแล้วความง่วงหายไปหมดแล้วถูกไหมพี่ผมเก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าหมดแล้วครับผมตั้งใจจะไปแล้วเอามือเอื้อมบิดลูกบิดไม่ออกขยับเท่าไหร่ก็ไม่ออกพูดแล้วขนลุกพอคุกเข่าเหมือนกับภาวนาในใจหรือว่าเปล่งเสียงออกมาภาวนาในใจครับอ๋อผมสู้อยู่ตรงจุดนั้นน่ะตั้งแต่อาบน้ำเสร็จตีหนึ่งจนถึงตีสองครึ่งนะครับครับเกือบตีสามผมพยายามทำทุกอย่างจนภาวนาจนประตูเปิดได้ครับผมลงไปตะโกนเรียกร้องเรียกคนที่อยู่ในโรงแรมจุดนั้นเจ้าของโรงแรมครับกดกริ่งกดอะไรเรียกมีเด็กวัยรุ่นออกมาหาผม อายุประมาณสัก16-17ปีนะครับเป็นเจ้าของนะครับแม่เขายังไม่ออกมาตอนนั้นคือลูกชายออกมาก่อนนะครับผมถามว่าชั้น2มีปัญหาอะไรไหมเรื่องระบบไฟฟ้ามีอะไรไหมนะครับผมถามเขาเขาบอกว่าก็ไม่มีอะไรพี่อะไรเงี้ยเขาตอบผมประมาณนี้ผมถามว่าแล้วอาม่าที่ให้กุญแจผมอะอยู่ไหมครับพอดีแม่เขาเดินออกมานะครับแม่ของน้องผู้ชายเขาเดินออกมาครับก็ถามว่าอาม่าคนไหนผมบอกว่าอาม่าสูงประมาณสัก155ไม่สูงมากนะครับผมขาวๆหลังค่อมๆครับนะครับแกก็ถามว่าคนในรูปคนนี้ใช่ไหมผมมองในรูปหน้าคุ้นๆนะครับคล้ายๆผมยังไม่มั่นใจแกก็บอกว่าเดินขึ้นไปชั้น2ดีไหมจะดูตรงรูปตรงที่หน้าห้องผมก็บอกว่าโอ้ผมพูดแล้วคนรู้ครับรูปคนนี้ใช่ไหมบอกใช่ครับไม่คือตอนนั้นพี่สุศักดิ์เดินขึ้นไปบนชั้น2กับคุณแม่เขาเหรอครับเดินย้อนไปอีกรอบนะตอนแรกที่ผมเข้าไปที่ห้องพักผมเดินไปกับอาม่า2คนครับอาม่าเป็นคนให้กุญแจกับผมเองครับแต่อาม่าแกเสียไป2ปีแล้วพี่กำลังจะบอกว่ารูปที่ตั้งอยู่หน้าห้องนั่นคือรูปของอาม่าครับเฮ้ยผู้คนลุกพี่ไม่ใช่ว่าตั้งอยู่ที่เฉพาะชั้น2นะครับชั้น2ชั้น3ชั้น4ชั้น5ชั้น6ชั้น7ชั้น8มีทุกชั้นเหรอเพราะว่าแกนอนอยู่ที่102ฮะแต่แกต้องการให้เอารูปไปตั้งไว้ทุกชั้น
ตามความต้องการของอาม่าครับผมแล้วตอนพี่เข้าไปที่พี่เห็นรูปเขาตั้งอยู่อ่ะพี่ไม่เห็นผมไม่ได้มองรูปผมไม่ได้มองรูปไม่ได้สังเกตผมด้วยความที่ง่วงเพลียอยากจะรีบเข้าห้องเร็วๆอาม่าพาไปห้องแล้วยิงกุญแจให้แล้วก็เห็นรูปใครเนี่ยรูปใครมาตั้งอยู่แต่ก็ไม่สนใจอ้าวไม่เป็นไรถ่ายรีบเข้าไปนอนดีกว่าพี่คนทำงานคนขับรถมาเข้าใจเข้าใจเลยอย่างวันเนี้ยขวัญก็ขับรถมาเกือบ10ชั่วโมงจากต่างจังหวัดเพื่อมาจัดรายการในคืนนี้ก็เหมือนกันเพลียเหมือนกันเข้าใจอารมณ์นี้เลยว่าอยากจะถึงที่อยากจะรีบพักละอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่ได้สนใจมองรอบข้างโอ้ขนลุกว่ะพี่นี่พี่พูดผมยิ่งขนลุกแล้วหลังจากนั้นพอเราเห็นรูปแล้วเราคุยกับคุณแม่เจ้าของโรงแรมเขายังไงฮะช่วงเวลานั้นประมาณ 3:30 นาทีผมก็บอกว่าผมยังไงผมก็ขับรถด้วยไหวครับผมก็จะบอกว่าผมขออนุญาตนอนในรถได้ไหมผมไม่นอนในโรงแรมแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวค่อยคุยกันอีกทีนึงผมยอมขอนอนในรถถ้าแกจะมาหลอกผมในรถก็ขอให้ยอมนอนหลอกในรถแล้วกันผมยอมเพราะว่าผมขับรถไม่ไหวแล้วร่างกายผมไม่ไหวเพลียมากครับผมครับผมก็นอนจนถึงประมาณสัก7 โมงเช้านะครับทางเจ๊เขาแล้วก็ลูกชายเขาแล้วก็สามีเขาเข้ามาตอนเช้าก็มาหาข้าวให้ผมทานแล้วก็มานั่งคุยนั่งอธิบายผมก็บอกว่าสิ่งที่ผมเห็นผมบอกว่ามันไม่น่าจะเกิดถึงจุดนี้ผมถามว่าทำไมต้องเอารูปอาม่าไปตั้งไว้ทุกชั้นของชั้นสองผมก็เลยบอกขอเขาบอกว่ารูปอาม่าไม่ควรที่อยู่ที่พื้นก็บอกว่าเนี่ยรูปอาม่าไม่ควรอยู่ที่พื้นยังไงเนี่ยช่วยทำบุญแล้วก็ช่วยเอารูปอาม่าไปไว้ตรงจุดที่มันสูงกว่านี้ได้ไหมครับแค่นั้นเองผมก็บอกว่าอาม่าอาจจะมาบอกอะไรผมสักอย่างผมไม่รู้แต่เองก็คือผมนั่งทานกับข้าวกับครอบครัวเขาคุยกับเขาครับนะครับตอนนี้ผมรู้สึกว่าสิ่งที่ผ่านมานี่4-5ปีที่ผมผ่านมาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะทำให้ผมรู้สึกว่ามันยังฝังอยู่ในใจผมอยู่ว่าผมอยากจะกลับไปหาอาม่าอีกครั้งนึงว่าอาม่ายังแกไปยังแกยังอยู่ดีที่สุดไหมหรือว่าแกไปแล้วแล้วก็แกสบายใจหรือยังในจุดนี้ครับโอ้โหอันนี้เป็นประสบการณ์ที่ไม่ใช่เรื่องที่คิดเองหรือเล่าเองครับคือเป็นประสบการณ์ที่เจอมากับตัวจริงๆครับผมผมฟังพี่สุรศักดิ์เล่าไปเนี่ยพอมาเฉลยว่ารูปหน้าห้อง202เป็นรูปของอาม่าครับคือตอนแรกเนี่ยผมพยายามคิดย้อนแย้งว่าอ้าวแล้วทำไมอาม่าไม่อยากให้เรามาอยู่ในห้องนี้เหมือนตอนที่พี่ภาวนาว่าถ้าสมมุติว่าไม่อยากผมอยู่ในห้องนี้โอ้ยทำไมขนลุกถ้าสมมุติว่าไม่อยากให้ผมอยู่ในห้องนี้ให้ประตูเนี้ยเปิดออกนะครับก็เปิดปุ้งมาโอ้หรือว่าอาม่าเนี่ยจะต้องการให้พี่เนี่ยเป็นสื่อกลางไปบอกลูกหลานหรือเปล่าว่าไม่ควรเอารูปเขามันวางตรงพื้นไหมใช่ครับผมคิดว่าอย่างนั้นมากกว่าเพราะว่าสิ่งที่เราควรเคารพบูชาทำไมต้องมาอยู่ที่พื้นไม่แต่ว่าบางโรงแรมที่ขวัญเห็นที่เป็นมรดกตกทอดยิ่งเป็นโรงแรมมาสัก3ดาว2ดาวครึ่ง3ดาว4ดาวที่เป็นแบบตกทอดมาเนาะถ้าเกิดเป็นรูปบรรพบุรุษเนี่ยส่วนมากเนี่ยนะครับเขาจะเอาแปะไว้ตรงบันไดทางขึ้นหรือไม่ก็ตรงล็อบบี้หรือไม่ก็ตรงตู้โชว์ที่แอบมุมทางขึ้นบันไดอะไรอย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยไปวางหน้าห้องกับพื้นเอาจริงนะพี่สุรศักดิ์ถ้าเป็นขวัญนะขวัญไม่นอนอ่ะคือตอนนั้นคุณขวัญผมบอกตรงว่าจังหวะนั้นน่ะไม่มีใครคิดว่าจะไม่นอนผมเข้าใจพี่ว่าพี่ไม่ไหวแล้วครับว่าตัวของพี่สุรศักดิ์เนี่ยแย่มากๆแล้วแบบแย่เหมือนอารมณ์แบบว่าเหมือนเพลียจะจัดแล้วไปดูงานมาขับรถไปไกลถึงภูเก็ตแล้วก็ต้องเป็นจังหวัดนึงแล้วมันไม่ไหวแล้วคือเรื่องคือมันเริ่มต้นตั้งแต่หน้ามันน่าสงสัยตั้งแต่ตอนแรกที่ป้ายโรงแรมละที่ติดอยู่ตรงอาคารน่ะใช่ครับเพราะว่าป้ายโรงแล้วก็มีคำว่าแรมครับไม่มีเลยไม่มีครับแล้วก็มีชื่อต่อท้ายเป็นอำเภอแล้วไอ้โทษนะครับไอ้เจ้าของไม่รู้จักจะเอามาป่งมาแปะให้มันครบดีหรออันเนี้ยคำว่าโรงก็ดูแบบเนาะโรงแรมตรงนี้คือค่อนข้างจะเก่ามากขนาดคีย์การ์ดที่สำหรับใช้เปิดไปครับเป็นไม้อยู่เลยครับไม่ใช่เป็นคีย์การ์ดเหมือนบ้านเราที่เหมือนโรงแรมทั่วไปที่เป็นคีย์การ์ดแบบเป็นพลาสติกสีขาวใช่ไหมครับ
อันนี้ต้องเป็นไม้แล้วใช้เป็นสอดเข้าไปคล้ายๆเป็นแมกนิติกอะครับมันก็กระแทกตึ้งครั้งหนึ่งมันถึงจะทำงานครับผมผมก็ไม่ได้โทษเขาครับแต่ผมอยากให้เขาดูแลดีกว่านี้แค่นี้เองเข้าใจเนาะถ้าเป็นพ่อเป็นแม่เราสมมตินะพี่เป็นพ่อเป็นแม่เราแล้วเสียไปแล้วก็แบบถ้ารูปมาวางอยู่พื้นเนี่ยเราก็ไม่โอเคนะแต่เขาบอกแต่เขาบอกว่าเป็นความต้องการของอาม่าที่อยากให้มีรูปทุกชั้นแล้วทำไมต้องเป็นผมด้วยก็นั่นไงแล้วเราได้คุยกับทางเจ้าของไหมทั้งผู้หญิงแล้วก็ลูกเขาว่าอ้าวเนี่ยมีใครเคยเจอแบบผมไหมแบบเนี้ยรถที่จอดอยู่ข้างๆรถผมเป็นรถเซลล์ที่ขายพวกอะไรนะขายพวกเกี่ยวกับพวกถั่วพวกอะไรทั้งอย่างเนี่ยผมไม่พูดถึงแล้วกันครับคือคนนี้ก็มาพักพัก2อาทิตย์แล้วตอนนี้ยังหาตัวไม่เจอครับฮะเพื่อน10ปีที่แล้วนะครับยังหาตัวคนนี้ไม่เจอเลยครับฮะคือหมายความว่ามีแต่รถจอดทิ้งไว้เหรอพี่คือเขามาพักที่นี่ครับเขาก็บอกว่าคนที่มาพักคนนี้รถเจ้าของรถคันนี้เขาก็รออยู่ว่าไปไหนเขายังหาตัวคนนี้ไม่เจอเลยครับเขาสอบถามไปที่บริษัทสอบถามไปที่ทางบ้านคนนี้ก็ไม่เคยกลับไปบ้านตอนนี้ก็ยังหาไม่เจอครับเอ้ารถคันนี้ยังจอดผมไม่รู้ว่าจอดที่โรงแรมนี่เหรอใช่ครับเป็น4ปีแล้วที่ผมไม่ได้ติดต่อสื่อสารหรือถามเขาไปนะครับแต่รถคันนี้คือคนที่ขับรถมาก็มาพักที่โรงแรมนี้อยู่ที่ชั้น4ห้อง402ครับตอนนี้คนนี้คือยังหาตัวไม่เจอครับผมพี่สุศักดิ์ครับผมนี่มันโรงแรมผีสิงจริงๆเลยนะเนี่ยพี่เหมือนในหนังแบบไม่หนังผีอ่ะพี่ฝันเช่าว่างอยู่พาไปดูแต่ไปนอนสักคืนไม่เอาอ่ะไม่ชอบต้องไปลองดูครับถ้าไม่ลองดูเราก็จะไม่รู้โอ้โหพี่ถ้าอาม่าเขาแบบคืออาม่าเขามาเจอพี่แล้วเขาดีไงใช่ครับคือผมไม่ได้ลบหลู่ครับใช่แล้วอย่างพวกผมเดือดช็อกเงี้ยไปอ่ะแล้วเขารู้ว่าอ้าวไอ้พวกนี้มันอยากเจอเว้ยได้จัดชุดใหญ่ไฟกระพริบให้เลยอะไรอย่างเงี้ยผมแค่ขออนุญาตพักผ่อนนะครับผมเข้าไปผมก็สวดมนต์ก่อนนอนผมก็ขออนุญาตพักผ่อนครับแต่แปลกอย่างคือทำไมผมนอนไม่ได้แค่นั้นเองครับผมว่าแหละตอนแรกผมก็คิดว่าอ้าวในเมื่อไม่อยากให้อยู่ห้องนี้แล้วพามาเดินมาห้องนี้ทำไมก็ยังดีที่ให้ผมมาอยู่ที่202ถ้าไปอยู่402ผมอาจจะไม่ได้มาเล่าเหตุการณ์ในจุดนี้ก็ได้เดี๋ยวนะห้องที่อาม่านอนแล้วเสียชีวิตห้องอะไรนะครับ102ครับ102ครับโอ้ยแต่ก็ไม่แน่เนาะถ้าเกิดว่าไปนอนห้อง402ห้องที่เซลล์คนนั้นน่ะขายสแน็คคนนั้นน่ะเขาไปนอนแล้วทุกวันนี้ยังหาตัวไม่เจอเลยอ่ะอันนี้ผมยังไม่ได้สืบข่าวต่อว่าตอนนี้เขายังอยู่หรือเปล่าหรือว่าเขาไปอยู่ไหนครับภาวนาขอให้พี่เขาปลอดภัยแล้วกันเนาะอาจจะแบบไปอยู่ที่อื่นไปอยู่กับอะไรหรือเปล่าโอเคเราก็ไม่รู้หรอกแต่ว่าก็ภาวนาให้เขาปลอดภัยแล้วกันนะเดี๋ยวผมถ้ามีโอกาสผมจะลองโทรไปสืบถามดูนะครับแล้วแจ้งข่าวคุณขวัญทีนี้แล้วพี่สุรศักดิ์ทุกวันนี้มีโอกาสเดี๋ยวนะตลอดระยะเวลา4 ปีเนี่ยนะครับยังมีโอกาสได้เดินทางไปที่ปากใต้ไปทำงานแล้วก็ผ่านโรงแรมนี้อยู่อีกป่ะผ่านครับผ่านแต่ไม่ได้ไปพักถูกไหมฮะไม่กล้าพักครับไม่กล้าเข้าครับโอ้แน่นอนละพี่นะครับโรงแรมยังอยู่ครับผมยังเปิดให้บริการอยู่ใช่ครับล่าสุดไปมาเมื่อไหร่ฮะผ่านที่ผ่านมาเมื่อปีที่แล้วครับผมยังเหมือนเดิมไหมพี่ไอ้คำว่าโรงอ่ะมีแรมนะครับปีแรมนะครับโอ้เจอแล้วครับแล้วโรงแรมเริ่มสะอาดสดใสเหมือนเดิมเหมือนใหม่แล้วครับตอนนี้ไม่เหมือนเดิมแล้วครับใช่ครับมีการทำใหม่แล้วใช่ครับก็แง่แต่ว่าแต่ว่ารถคันนั้นแต่ว่าผมไม่ได้แวะเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่ารถคันนั้นยังจอดอยู่หรือเปล่าอะได้พี่สุรศักดิ์ไงก็ถ้ามีโอกาสนะครับมีโอกาสผ่านไปตรงนั้นหรือว่าตามเรื่องนี้ได้ยังไงก็แล้วแต่ว่างๆโทรศัพท์มาหยอดหลังไมค์มาบอกเราหน่อยเนาะนะครับได้ครับได้ครับครับผมยังไงขอบคุณมากๆนะพี่นะคืนนี้แล้วคืนนี้จะฟังอยู่จนจบไหมครับเนี่ยฟังไปเรื่อยๆครับจนนอนหลับขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณมากๆน่ารักที่สุดในโลกนะครับว่างๆโทรศัพท์มาเล่าอีกนะพี่นะ
ครับขอบคุณมากคุณขันยินดีครับพี่สวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่เอาละครับคุณฝ้ายอยู่กับเราแล้วคุณฝ้ายปัจจุบันอายุ29ปีครับคุณฟังคุณฝ้ายบอกว่ามีประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองครับเรื่องราวนี้เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมาย้อนกลับไปเมื่อ5เดือนที่ผ่านมานี่เองและคุณฝ้ายตั้งชื่อเรื่องว่าฝากสื่อเรื่องจะเป็นอย่างไรตอนนี้น้องฝ้ายอยู่กับเราครับสวัสดีครับน้องฝ้ายครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องฝ้ายที่เสียงมีความชัดเจนไหมได้ยินชัดเจนค่ะเสียงน้องฝ้ายชัดเจนดีมากๆเลยนะครับตอนนี้โทรมาจากไหนครับเนี่ยตอนนี้อยู่แถวนวมินค่ะนวมินฟังพวกเราผ่านทางไหนผ่านทาง YouTube ค่ะโอเคฝ้ายครับกลัวผีเปล่าก็ไม่ค่อยจะกลัวเท่าไหร่นะคะแต่ก็เชื่อว่ามีอยู่จริงนะคะนะครับแต่ว่าข้อมูลด้านนอกพี่โก้พิมพ์เข้ามาพี่บอกว่าเกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมาบ้านของเราเองป่ะใช่ค่ะคือเป็นภูมิลำเนาเดิมอะค่ะอ๋อเกิดที่นั่นคุณย่าอยู่ที่นั่นใช่ค่ะนะครับพี่ขวัญก็เพิ่งกลับมาจากเส้นทางนั้นเหมือนกันนะครับติดมากไหมคะแต่พี่ขวัญขึ้นไปแค่ถึงแค่ตรงอุทยานทับลานขึ้นไปทางนั้นทางวังน้ำเขียวอะครับไม่ได้ผ่านทางเส้นทางหลักที่วิ่งจากโคราชเข้ากรุงเทพอะไรผ่านสีคิ้วผ่านลำตะคองอะไรเงี้ยนะครับไม่ได้ผ่านทางนั้นนะฮะอ่ะมากันที่เรื่องนี้ดีกว่าตั้งชื่อเรื่องว่าฝากสื่อเรื่องราวเป็นยังไงครับค่ะก็เรื่องจะเกิดเมื่อช่วงต้นธันวาปีที่แล้วนะคะคือทางบ้านเนี่ยตั้งใจที่จะกลับไปเยี่ยมคุณย่าที่อยู่ที่โคราชเนาะเพราะว่าช่วงปีใหม่อ่ะช่วงเทศกาลหยุดยาวอย่างเงี้ยรถมันจะติดมากแล้วเราอ่ะมีลูกตอนนั้นเขาอายุได้ประมาณ2ขวบครึ่งอะค่ะเราก็กลัวที่แบบเขาไม่อยู่บนรถนานๆเนี่ยมันจะไม่สะดวกจะอึดอัดอะไรเงี้ยเลยกลับไปก่อนตอนกลับไปที่บ้านนะคะก็เวลากลับไปเนี่ยฝ้ายก็จะพาลูกอ่ะไปทำบุญที่วัดแห่งหนึ่งเนาะเพราะว่านับถือหลวงพ่อองค์หนึ่งอยู่อะค่ะก็เหตุการณ์ปกติไม่เกิดอะไรตอนที่อยู่โคราชนะคะจนกระทั่งกลับมาที่กรุงเทพเมื่อประมาณคือเราจะกลับมาประมาณคืนวันอาทิตย์อะค่ะคืนวันอาทิตย์เจ้าตัวเล็กเนี่ยเขาก็บอกกับยายเขาว่ายายบ้านทวดอ่ะมีเลือดแต่บ้านเราอ่ะไม่มีเลือดอยู่ดีๆเขาก็พูดกับยายขึ้นมาแบบเนี้ยเหรอค่ะใช่ค่ะยายก็เลยเรียกเราไปว่าฝ้ายๆไหนมาฟังลูกดิลูกพูดอะไรเราก็เลยเป็นอะไรลูกมีอะไรแม่บ้านทวดมีเลือดแต่บ้านเราอ่ะไม่มีเลือดเราก็เอ๊ะลูกเราไปเล่นชนแล้วเป็นแผลอะไรตรงนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นแผลที่เราไม่เห็นเนาะด้วยความเป็นแม่น่ะเราก็เปิดดูเสื้อว่าเป็นอะไรลูกตรงไหนมีเลือดตรงไหนเขาบอกไม่ใช่แม่ไม่ใช่เพชรอ่ะไม่ได้มีเลือดแต่พี่เขาอ่ะมีเลือดพูดมาแบบนี้ค่ะเราก็เอาแล้วไงพี่ที่ไหนมีเลือดเออเราก็ที่ไหนลูกที่ไหนพี่เขามีเลือดพี่ผู้ชายอย่าแม่อยู่ที่บ้านทวดพูดขึ้นมาแบบเนี้ยเราก็เหมือนสอบถามไปเรื่อยๆพี่ผู้ชายอยู่บ้านทวดอยู่ตรงไหนของบ้านทวดลูกเขาบอกว่าอยู่หน้าบ้านทวดเขาบอกไปว่าอยู่หน้าบ้านทวดคือฝ้ายจะอธิบายลักษณะบ้านก่อนบ้านฝ้ายกับวัดอะอยู่ห่างกันประมาณไม่เกิน10เมตรอะค่ะคือสามารถเดินไปวัดได้เรียกได้ว่ากำแพงแทบจะติดวัดเลยว่างั้นเถอะใช่ค่ะบ้านอยู่ใกล้มากแล้วก็เลยแบบเฮ้ยเราเริ่มแบบใจไม่ดีแล้วอะทำไมลูกพูดแบบเนี้ยเนี่ยบอกพี่ผู้ชายที่ไหนมีเลือดลูกพี่เขามีเลือดแล้วเลือดแบบไหนลูกเลือดสีเยลโล่เขาพูดแบบเลือดสีเยลโล่เลือดสีเยลโล่เลือดสีเหลืองเหรอใช่เราก็อุ้ยใจไม่ดีละครับก็เหมือนคือก่อนหน้าเนี้ยก่อนหน้าที่เราจะกลับไปบ้านนะคะมันมีเหตุการณ์ข้างตรงข้างบ้านน่ะที่วัดอะค่ะครับจะมีคนไปเสียชีวิตตรงนั้นเขาแต่ในภาพจำของเราอะจำได้ว่าเขาถอดเสื้อแล้วใส่กางเกงยีนเราก็เลยเหมือนด้วยความคล่องใจอ่ะแต่เราก็50-50เนาะว่ามันจะใช่หรือเปล่าเราก็เลยถามเขาไปต่อว่า
แล้วพี่ผู้ชายเขาแต่งตัวยังไงลูกพี่เขาไม่ใส่เสื้อแม่พี่เขาใส่แพมเพิร์สพูดแบบเนี้ยพี่เขาใส่แพมเพิร์สอ๋อเหรอลูกพี่เขาใส่แพมเพิร์สเหรอแล้วตัวพี่เขาอ่ะมีลายไหมเขาบอกมีแม่มีตัวพี่เขาอ่ะมีลายเพราะว่าเราอ่ะจะต้องสื่อสารกับลูกที่เขาอายุแบบยังเด็กอยู่นะคะคเขาคงไม่รู้จักรอยสักอะไรแบบเนี้ยก็เลยพูดไปแบบแล้วพี่เขาอ่ะมีลายไหมมีแม่พี่เขามีลายหรอแล้วพี่เขาอยู่ตรงไหนลูกก็อยู่ตรงหน้าบ้านทวดเขาก็อ๋อเหรอลูกแล้วพี่เขามาจากไหนเขาก็ตอบไปว่าพี่เขามาจากวัดครับตรงไหนของวัดลูกตรงคล้องอ่ะแม่คล้องใหญ่ๆอ่ะตรงคล้องเพราะว่าในวัดอะค่ะถ้าเดินไปเนี่ยคือพอเดินเข้าประตูวัดไปนะคะเราจะเจอมนต์ดกแล้วด้านขวาเนี่ยจะมีคนไปสร้างเป็นคล้องแบบคล้องใหญ่อะค่ะแล้วก็คนที่เสียชีวิตอะเขาเสียชีวิตตรงริมน้ำหลังคล้องนั่นแหละเอ้าหรอใช่แต่ในใจเราอะเราคิดว่าคงไม่ใช่คนนี้หรอกเพราะว่าภาพจำของเราอะภาพที่เราจำได้อะ คือเขาสวมกางเกงยีนเราไม่ได้ใส่เสื้ อแค่นั้นครับแต่ลูกบอกเราว่าเขาใส่เหมือนแพมเพิร์สอย่างเงี้ยฮะใช่ใส่แพมเพิร์สเราก็คงไม่ใช่หรอกมั้งก็เลยไม่มีอะไรหรอกลูกไม่มีอะไรหรอกอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามให้เขาพูดเรื่องอื่นแต่หลังจากวันที่เราสอบถามเขาว่าเขาพูดทุกวันมา1อาทิตย์เต็มๆอ่ะหุยพูดคำเดิมคือบ้านเราไม่มีเลือดบ้านทวดมีเลือดอะไรอย่างเงี้ยเหรอบ้านทวดมีเลือดแต่บ้านเราไม่มีเลือดคือพูดตลอดจนเราแบบเราก็ไม่อยากให้เขาคิดถึงเราก็พยายามพูดไปเรื่องอื่นชวนเขาเล่นชวนอะไรไปเรื่อยเปื่อยนะคือพยายามจะทำอยากให้เขาลืมไปซะถูกไหมฮะใช่อยากให้เขาลืมไปซะต่อให้เขาจะเห็นจริงๆเราก็ไม่อยากให้เขาจำอ่ะครับเราก็ไม่พูดไม่อะไรครับจนกระทั่งพ่อเขากลับมาจากทำงานต่างจังหวัดเขาก็พูดแบบนี้กับพ่อเขาเหมือนเล่าให้พ่อฟังใช่พ่อเขาก็เลยถามว่ามีเรื่องอะไรกันเกิดเรื่องอะไรขึ้นเลยเนี่ยเราก็เล่าว่าเนี่ยลูกแบบพูดแบบนี้นะพ่อเขาก็ไม่สบายใจนะคะก็เลยบอกว่าเดี๋ยวตอนเช้าอ่ะติดต่อไปที่หลวงพ่อท่านนี้นะที่เรานับถืออยู่อะค่ะแล้วลองถามดีว่าเด็กเขาพูดแบบนี้เขาเจออะไรมาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะพ่อมาตอนเช้าป้ายอ่ะสงสัยว่าเป็นบุคคลคนนั้นที่เสียชีวิตตรงนั้นครับแต่อีกใจนึงก็คิดว่าไม่ใช่อ่ะเพราะคนนี้เขาใส่กางเกงยีนก็เลยโทรไปขอข้อมูลกับอานะคะพอดีอาเขาเป็นเจ้าหน้าที่อะไรตรงนั้นน่ะเขาก็ทำคดีเรื่องนี้เนาะก็เลยโทรไปสอบถามว่าขอชื่อหน่อยได้ไหมเพราะว่าจะได้เอาไปทำบุญให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอวางสายไปจากอาเราก็มาดูที่เพจมันจะเป็นเพจเหมือนมูลนิธิครับมูลนิธิของอำเภอนั้นที่เขาทำที่เขาไปเก็บศพของคนเนี้ยค่ะครับเนาะเราก็แบบไล่แบบอยากเห็นว่าอะไรอยากดูใช่เราอะอยากเห็นว่ามันจริงไหมที่ลูกเราพูดเราก็ไล่มาจนถึงเกือบเดือนมีนาปีที่แล้วครับเฮ้ยเราแบบขนลุกเลยอะค่ะทำไมอะคือสภาพศพอะเหมือนเขาอืดแล้วอะเลยมีน้ำเหลืองไหลนั่นเป็นที่มาของคำว่าเลือดสีเยลโล่ครับแล้วที่เราคิดว่าที่เราคิดว่าเขาใส่กางเกงยีนไม่ใช่ค่ะเขาใส่เป็นกางเกงในฮะลูกก็เลยคิดว่านั่นคือแพมเพิร์สคือพบร่างผู้เสียชีวิตตอนนี้อืดแล้วน้ำเหลืองเต็มที่เลยใช่แล้วก็แบบครับไม่ได้ใส่กางเกงยีนตามที่เราคิดคือเขาใส่แค่กางเกงในอ่ะครับลูกเราเขาถึงบอกว่าพี่เขาใส่แพมเพิร์สแล้วก็บนตัวเขาอะสักลายเต็มเลยโอ้ยครับแล้วบริเวณที่พบก็คือตรงคล้องนั่นนะคะครับค่ะแล้วประจวบเหมาะกับอาส่งมาพอดีส่งมาแบบ
ส่งข้อมูลมาอะไรอย่างเงี้ยก็ครับเราก็เลยคนนี้เหรอลูกก็เอารูปที่เป็นรูปบัตรประชาชนนะคะไปให้เขาดูว่าพี่คนนี้เหรอลูกใช่แม่พี่คนนี้แหละที่อยู่บ้านทวดเหรอ เอาแล้วพอเราไปดูข้อมูลต่างๆนานาเสร็จปุ๊บเราโทรกลับไปที่บ้านทวดป่ะบ้านคุณยายป่ะโทรกลับไปเลยค่ะโทรกลับไปหาเลยแล้วก็ให้ทวดเหมือนให้ญาติทางนั้นนะคะเขาไปหาพระไปอะไรไปเล่าให้ฟังแล้วทำยังไงต่อก็หลังจากนั้นก็เลยทําบุญให้เขาอะค่ะทําคือฝั่งย่าของหลานก็ฝั่งย่าของลูกฝ่ายนะคะเขาก็ทําบุญแบบตักบาตรอะไรอย่างเงี้ยแล้วตากับยายก็พาเพชรไปถวายสังฆทานครับนะคะก็ทําอะไรเสร็จสรรพแล้วก็เหมือนฝ่ายกับแฟนน่ะก็คิดว่าเดี๋ยวหลังสงเอ้ยหลังปีใหม่ครับเดี๋ยวเราจะกลับไปอีกทีนึงแล้วก็ไปทําบุญให้เขาณวัดที่ตรงนั้นนะคะครับค่ะก็คือพอเหตุการณ์นี้ผ่านไปเขาก็ไม่พูดอีกเลยนะไม่พูดคำว่าบ้านทวดมีเลือดบ้านเราไม่มีเลือดอีกเลยคือหลังจากทำอะไรต่างๆนานาเรียบร้อยใช่ใช่ค่ะหลังจากนั้นก็คือไม่พูดให้ได้ยินอีกเลยแต่จนมาช่วงประมาณก่อนคริสต์มาสอะค่ะที่บ้านก็จะมีการจัดแบบเพราะว่าญาติเขาเป็นแฟนกับฝรั่งเนาะเขาก็จะจัดต้นคริสต์มาสด้วยนี่นั่นอะไรกันเนี้ยเขาก็มาช่วยจัดระหว่างที่เขาช่วยจัดอยู่ดีๆเขาพูดว่ายายพี่เขากลับวัดไปแล้วนะคือพอได้ยินเราก็พากันแบบก็คือแสดงว่าเดี๋ยวนะโอ้ขนลุกตามคือตั้งแต่ตอนที่น้องที่หลานเจอที่หลานที่เพชรใช่ไหมฮะน้องเพชรใช่ไหมตั้งแต่น้องเพชรเจอแล้วก็กว่าจะทำพิธีกรรมอะไรเสร็จสรรพปุ๊บเรียบร้อยเนี่ยจนมาถึงวันคริสต์มาสแสดงว่าพี่คนนั้นเขาอยู่ที่บ้านทวดใช่ก็คืออยู่ที่หน้าบ้านนะคะคือไม่สามารถเหมือนเข้ามาในบ้านเราไม่ได้อ่ะโอ้แล้วก็แสดงว่าเป็นคนที่อยู่ในละแวกหมู่บ้านนั่นแหละฮะใช่ค่ะเราได้บอกไปบอกญาติเลยบอกญาติบอกอะไรเขาปะบอกค่ะเพราะว่าญาติเขาก็ทำงานอยู่ที่วัดนั่นแหละเอาหรอพอเราไปเล่าให้พระท่านฟังพระท่านก็ยื่นโทรศัพท์บอกว่าอันเนี้ยคุยกับญาติเขาเลยแล้วญาติเขาว่าไงญาติเขาบอกว่าคนคนนี้ค่ะเป็นเหมือนประมาณเป็นลูกที่เขาที่ทางรู้สึกจะเป็นพี่สาวเขานะคะขอมาเลี้ยงขอมาเลี้ยงเป็นลูกบุญธรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนเขาโตได้ตอนที่เขาเสียชีวิตเนี่ยอายุเขา32ปีนะคะเหมือนเขาก็ติดยาเสพติดแล้วเนาะ ติดยาเสพติดแล้วก็วันที่เสียชีวิตเนี่ยเหมือนประมาณเกิดอาการหลอนเกิดอาการหลอนว่าจะมีคนมาทำร้ายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตกน้ำเสียชีวิตไปนี่คือสาเหตุของการเสียชีวิตของพี่คนนี้ค่ะใช่แต่ก็เราก็คิดว่ามันน่าจะจบตั้งแต่ที่บอกว่าพี่เขากลับวัดไปแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยพอช่วงหลังปีใหม่ฮะยังไม่จบอีกเหรอพอช่วงหลังปีใหม่แต่ไม่น่ากลัวเหมือนช่วงแรกคือช่วงหลังปีใหม่อ่ะป้ายกับแฟนก็ซื้อเป็นชุดขาวกับรองเท้าคือใจอ่ะตั้งใจจะไปถวายเพื่ออุทิศให้เขาให้เขาได้แบบได้ทำดีจังเลยได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่ค่ะก็ไปกะว่าจะไปถวายที่วัดตอนช่วงกลับไปที่โคราชแล้วก็คืนก่อนวันที่จะกลับอะค่ะตากับยายเขาไม่ได้ไปด้วยไงวันเนี้ยเขาก็มาบอกเพชรเนี่ยเพชรไปอ่ะเพชรต้องสวัสดีทวดด้วยนะคุยกับทวดนู่นนี่นั่นเหมือนตาเขาก็สั่งเพชรอยู่ดีๆเพชรก็พูดขึ้นมาว่าอืมต้องไปทําบุญด้วยเราก็มองหน้ากันแล้วก็เหมือนแบบพูดขึ้นลอยๆว่าโอ๊ยรู้แล้วยังไงเราก็ตั้งใจจะไปอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้ยฮะค่ะคือผมว่านะด้วยความที่ตอนมีชีวิตอยู่อ่ะคนคนเนี้ยเขาเก็กมะเหลเกเลคงอารมณ์เหมือนกับญาติละอาเอือมอะไรอย่างเงี้ยพอตายไปหรือว่าเสียชีวิตไปเนี่ยญาติก็คงไม่ค่อยได้ทำบุญให้เขามั้งหรือเปล่าผมไม่รู้นะแม่บุญธรรมเขาเนี่ยรักเขามากเลยนะคะแล้วเขาก็เป็นคนที่เท่าที่สอบถามมานะคะเขาเล่าให้ฟังว่าคนที่เสียชีวิตเนี่ยเขารักแม่เขามากแล้วจะพูดกับแม่เพาะมากคือครับทุกคำแม่ครับผมจะทำเงินนะผมจะทำอันนี้นะอะไรอย่างเงี้ยแต่เขามาเสีย
เสียเพราะยาเสพติดเนี่ยโอ้นี่แหละสำคัญนะฮะเด็กๆหลายๆคนที่ผมรู้จักเนี่ยอนาคตดีๆอนาคตเจอรุ่งๆเนี่ยมาตกม้าตายเพราะไปยุ่งยาเสพติดนี่แหละครับใช่ค่ะนั่นแหละค่ะก็เป็นเรื่องราวเพราะว่าผมว่านะเด็กด้วยความบริสุทธิ์จิตเขาบริสุทธิ์เขาจะสามารถสัมผัสพวกนี้ได้ผมเชื่อนะผมไม่คิดว่าหลานจะโกหกอายุไม่กี่ขวบเองเราจะพูดอะไรแบบตอนแรกอะใช่คือเราก็ไม่คิดว่าเขาจะเล่าได้แบบเป็นสเต็ปประมาณขนาดเนี้ยคือผมก็จะว่าคุณฝ้ายพยายามจะแบบลองถามดูสิเชิงลึกดูเรื่อยรายละเอียดเรื่อยๆซิว่าเขาพูดไหมเขารู้ไหมถ้าเขาไม่รู้ผมว่าเขาไม่พูดหรอกเขาไม่เห็นเขาคงไม่พูดหรอกเลือดเป็นยังไงเลือดสีเยลโล่ก็ใส่ชุดยังไงใส่แพมเพิร์ดคือเขาก็พูดตามเขาเรียกว่าอะไรตามสิ่งที่เขาเห็นเข้าใจอ่ะใช่ค่ะตามที่เขาเข้าใจว่ามันคือสีนี้มันคือแพมเพิร์ดอะไรอย่างเงี้ยแล้วด้วยความสองขวบครึ่งอะเขาไม่โกหกเราหรอกครับคือโกหกไม่ได้อ่ะแล้วภาพจำของเรามันคือกางเกงยีนแล้วเขารู้ได้ยังไงว่าเป็นกางเกงเอางี้สองขวบครึ่งอะยังพูดแทบไม่ชัดเลยอะถูกไหมใช่พูดเป็นคำได้อะไรได้ก็แบบต้องถามย้ำแล้วย้ำอีกถูกไหมฮะเด็กบางคนอะค่ะไปถึงคิดว่าเขาอาจจะแบบพอเขาต้องการที่จะสื่อผ่านครับตรงเพจอย่างเงี้ยเพื่อให้เรารู้ว่าเขาอยู่ตรงนี้นะทำบุญให้เขาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็คงอย่างนั้นแหละโอ้ยอนุโมทนาบุญสาธุด้วยทำให้เขานะครับก็ทุกคือแล้วเราได้หาพรงหาพระมาคล้องให้ลูกไหมก็หลังจากเหตุการณ์นั้นก็คล้องให้ค่ะดีแล้วครับก็คล้องให้น้องเราก็ไม่รู้หรอกเด็กสัมผัสเรื่องพวกนี้ได้ง่ายไงนะครับพอไปเจออะไรอย่างนี้ก็อ่ะนะครับนั่นคือไงก็ขอให้อย่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับน้องเพชรอีกเลยเนาะนะครับแล้วตอนนี้หลับไปแล้วใช่ไหมมาเรื่อยๆค่ะจริงเหรอแต่ว่าเราก็ไม่คือก็คิดว่าเป็นเซนส์ของเด็กอะเดี๋ยวพอเขาโตมากกว่านี้เขาก็อาจจะหายไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ๆๆๆๆก็คงจะเป็นงั้นเราไม่แน่ไม่แน่หรอกฝ้ายแล้วอาจจะตอนเด็กๆแล้วอาจจะพูดแบบนี้ก็ได้ใครจะไปรู้เราจำไม่ได้หรอกถูกไหมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะแต่ว่าพ่อกับแม่ก็ไม่เคยเล่าให้ฟังเนาะแต่พูดถึงเรื่องของเด็กๆเนี่ยตอนที่ขวัญเด็กๆนี่นะครับขออนุญาตนิดนึงคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเคยเล่าให้ฟังว่าพี่เนี่ยตอนนั้นแบบ่อยนะไปเยี่ยมญาติที่พิจิตรแล้วปรากฏว่าพอขับรถไปถึงปุ๊บเนี่ยแม่เราจะอุ้มพี่อ่ะแบบ่อลงไปครับจากอารมณ์ดีหัวเราะเฮาะพอเปิดประตูรถปุ๊บก้าวลงไปที่บ้านญาติเลยครับร้องไห้ระงมเลยจนคนญาติในบ้านก็มาบอกว่าอย่ามากลัวหลานเลยหลานมันงองแงแล้วเนี่ยพ่อพี่ก็ถามว่าเอาใครกลัวอะไรก็บอกว่าอ๋อลุงเพิ่งตายไปเหมือนกับจากอย่างมาเล่นกับหลานจุดธูปบอกอะไรเงี้ยปักลงพื้นบอกอะไรเงี้ยครับเอออย่างเงี้ยเหมือนมาเล่นแต่ว่าพี่ไม่แน่ใจว่าพี่เคยพูดเหมือนน้องเพชรหรือเปล่าเหมือนที่ลูกคุณฝ้ายหรือเปล่าเนาะนะครับแต่ว่าเข้าใจหลายต่อหลายเรื่องแล้วก็เคยฟังแบบนี้แหละนะครับผมอะไรนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะครับน้องฝ้ายนะใช่ค่ะขอบพระคุณมากนะครับขอบพระคุณมากแล้วคืนนี้นอนฟังอยู่กับใครครับเนี่ยอ๋อแฟนก็อยู่นี่แหละค่ะเอาหรอสวัสดีคุณแฟนด้วยแล้วกันนะครับอยู่เป็นเพื่อนกันจนถึงตีสามนะอ๋อได้ค่ะแล้วส่งมาลุ้นเดี๋ยวช็อคลอตโต้ยังไม่ได้สมัครสมาชิกไปอ่ะค่ะเสียดายรีบส่งมามีเวลาอยู่นะรีบส่งมานะที่ส่งเรื่องนี้ไปฝากเรื่องนี้ไปอยู่ดีๆก็นึกถึงเนาะแล้วก็เมื่อคืนก่อนที่จะโทรติดก็รู้สึกพี่โก้ก็มีคนรับสายแต่เป็นเสียงผู้หญิงแก่ๆคือพอคุยกับพี่โก้ก็หลอนมาก่อนที่จะเล่าเรื่องนี้แล้วเฮ้ยเดี๋ยวคุยเดี๋ยวพูดถึงนิดนึงขอขยายความนิดนึงคืออะไรฮะคือโทรมาเบอร์ไหนเหมือนพี่โก้โทรกลับเหรอใช่คือยังไงใช่ค่ะคือเหมือนฝ้ายอ่ะฝากเรื่องไปตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วแต่ว่าเวลามันไม่ทันนะคะเรารู้สึกพี่โก้พยายามติดต่อมาแต่พอมีคนรับสายกลับเป็นเสียงผู้หญิงพี่โก้บอกว่าเป็นเสียงผู้หญิงแก่ๆแล้วก็แบบรับประมาณเหรออย่างเงี้ยคือทางในใจฝ้ายก็เหมือนเบอร์คุณฝ้ายนะใช่ค่ะมีเสียงผู้หญิงแก่ๆแล้วตอนนี้ในบ้านคุณฝ้ายเนี่ยมีใครอยู่เมื่อกี้เหรอใช่ค่ะก่อนที่จะโทรมาเล่าเรื่องฝ้ายก็เหมือนแบบทำไมทีมงานไม่โทรมาสักทีคือดีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเลยโทรเข้าไปหาเบอร์ที่ฝากเรื่องนะคะพี่โก้อันนี้เบอร์ฝ้ายใช่ไหมครับเราบอกใช่ค่ะอันเนี้ยแหละค่ะแล้วเมื่อกี้พี่โทรไปทำไมเป็นเสียงผู้หญิงแก่ๆรับ
เอาหนูว่าหลอนพี่โก้ก็หลอนเดี๋ยวแล้วในบ้านไม่มีผู้หญิงแก่อยู่หรอไม่มีค่ะคุณยายนี่ก็ยังอายุประมาณ45อยู่เลยเออหรอเนี่ยพี่โก้ให้ข้อมูลมาว่าโทรไปทิ้งคืนครึ่งเป็นเสียงผู้หญิงมีอายุรับสายเสียงแหบๆตอนเที่ยงคืนครึ่งไฟเปิด YouTube ดูรายการเดี๋ยวช็อคเฮ้ยใช่เฮ้ยขนลุกนะเนี่ยไม่ใช่ฝั่งพี่นะตอนเนี้ยหนูกับแฟนอ่ะฟังอยู่ขนลุกแล้วเนี่ยพี่ว่าหนูก็นิดนึงบ้านมีอะไรหรือเปล่าไม่มีอะไรนะคะโอ้ยพรขอให้มีอะไรครับอุ้ยขนลุกดีเหมือนกันนะครับขนลุกเรื่องเล่าจากหลานน้องเพชรเจอแล้วยังมาปิดท้ายด้วยเรื่องที่เสียงผู้หญิงแปลกๆด้วยอ่ะขอเดาว่าอาจจะเป็นสัญญาณซ้อนเบี่ยงอะไรเงี้ยเนาะใช่ค่ะก็เดาเป็นอย่างนั้นไปหรือไม่พี่โก้กดเบอร์ผิดหรือเปล่าอะไรเงี้ยอ่ะสมมุติอย่างนั้นอ่ะไปงั้นไปแล้วกันเนาะเพื่อความสบายใจนะครับอ่ะโอเคให้ขอบคุณมากนะคะน้องฝ้ายค่ะว่างๆโทรศัพท์มาเล่าอีกนะถ้าเกิดมีเรื่องราวประสบการณ์หรือว่าไปฟังเรื่องหลอนจากใครมาโทรมาคุยได้อีกนะเอาเป็นอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวฝ้ายจะส่งรูปในเพจนั้นไปให้ดูเพื่อยืนยันว่าเรื่องนี้เรื่องจริง 100% แล้วกันส่งให้พี่โก้ดูเลยค่ะได้เลยค่ะโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับเอาละครับเรื่องต่อไปที่มารออยู่นะครับเป็นเรื่องราวของน้องอาร์มนะครับน้องอาร์มปัจจุบันอายุ23ปีฮะน้องอาร์มบอกว่ามีประสบการณ์ที่เกิดขึ้นตัวเองครับเรื่องนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดศรีสะเกษนะครับย้อนกลับไปเมื่อปี2558นะครับผมเรื่องนี้ตั้งชื่อเรื่องสั้นๆว่าเฮ้ยเรื่องจะเป็นอย่างไรตอนนี้นะครับน้องอาร์มอยู่ในสายกับเราเรียบร้อยสวัสดีครับอาร์มฮัลโหลสวัสดีครับพี่สวัสดีครับอาร์มโทรศัพท์มาจากที่ไหนเอ่ยมาจากสมุทรสาครครับสมุทรสาครแล้วตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับตอนนี้ก็นอนเฉยๆนี่นะครับนอนเฉยๆไม่กระดูกกระดิกเลยเหรอไม่กระดูกกระดิกแล้วครับพี่ช่วงนี้มันติดฝันแล้วอ่ะทำไมอ่ะว่าผมฟังมาสองเรื่องมันก็ตื่นเต้นพอแล้วตื่นเต้นไหมสองเรื่องอ่ะครับตอนนี้ก็ได้กำลังใจจากพี่โก้ก็หายแล้วครับอ๋อเหรอตื่นเต้นเหรอนี่คือครั้งแรกของอาร์มเลยหรือเปล่าครั้งที่2ครับครั้งแรกเคยคุยกับพี่ป๋องไปแล้วอ๋อนี่ครั้งที่2นะครับผมโอเคมาเลยครับเรื่องนี้เกิดขึ้นที่ศรีสะเกษที่บ้านตัวเองเหรอใช่ครับอ๋อเรื่องเป็นไงครับเชิญเลยครับคือผมจะเล่าก่อนที่ตาผมจะเสียนะครับครับคือตอนที่แกยังมีชีวิตอยู่เนี่ยแกอยากให้ผมกับพี่ชายเนี่ยเป็นทหารแกบอกว่าอยากเห็นหลานชายสองคนเนี่ยใส่เครื่องแบบครับแล้วก็มาถ่ายรูปคู่กับแกฮะแต่ตอนนั้นผมยังไม่ได้เป็นนะครับก็คือผมมาทำงานที่สมุทรสาครนี่ก่อนครับแล้วก็แม่ก็โทรบอกว่าตาเข้าโรงพยาบาลไม่สบายป่วยหนักผมก็เลยกลับไปบ้านพอกลับไปบ้านเสร็จเนี่ยผมก็ไม่คิดอะไรมากผมก็เลยขี่รถไปโรงพยาบาลต่อเลยครับแล้วก็มีสายไปหาแม่บอกว่าตาเสียแล้วเอ้าตอนนั้นผมไม่รู้นะครับเพราะว่าเขาโทรไปหาแม่ผมไม่ได้โทรไปหาผมฮะแล้วก็แม่ก็บอกว่าแม่จะโอนตังค์ไปให้นะเอาตังค์ที่ให้พี่แม่โอนให้เนี่ยไปฉีดยาให้ตาไปฉีดยาให้ตาครับผมก็ยังไม่รู้ว่ายาอะไรครับก็คือแค่บอกให้ไปซื้อยาไปฉีดในตาเฉยครับแต่ตอนนั้นผมก็ยังไม่รู้หรอกว่าตาเสียคือผมก็เดินไปกับพี่ชายสองคนครับพี่ชายก็ไปเอาใบจากคุณหมอเนี่ยแล้วก็ไปตู้จ่ายยาแต่ก่อนที่ไปจ่ายยาคือผมก็เห็นตานั่งอยู่ในรถเข็นครับรถเข็นผมก็พยุงตาขึ้นมากับพี่ชายสองคนบอกว่าตอนนั้นผมเรียกว่าพ่อนะครับก็คือแกเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กว่าพ่อลูกเดี๋ยวผมจะพาไปฉีดยานะครับผมก็พูดอย่างนี้พี่ชายก็เอามือเนี่ยซ้อนไอ้ที่หลังแกขึ้นมาประคองแกขึ้นมาก็ไปตู้จ่ายยาแล้วก็จ่ายเงินแล้วก็ใบยาแล้วก็ถามคุณหมอว่าไปฉีดยาตรงไหนครับเขาก็บอกว่าตามคุณหมอคนสูงไปตามเลยครับเขาบอกอย่างนี้แล้วตอนนั้นคุณพาร่างคุณตาไปยังไงอ่ะไม่ครับเขาบอกว่าไม่มีใครเห็นนะมาถามตอนหลังไม่มีใครเห็นพาไปเลยอ๋อครับ
ผมก็พยุงกับพี่สองคนตามหมอคนสูงไปครับไม่มีเตียงเข็นไม่มีอะไรหรอไม่มีก็คือครูผมประคองขึ้นมาเฉยๆครับอ๋อคือคิดว่าผมก็คือห้องฉุกเฉินใช่ไหมก็คือห้องฉีดยาทั่วไปครับครับแล้วก็คือคิดว่าจะเข้าไปห้องนั้นเออผมก็แต่ว่าคุณหมออีกคนนึงครับคนที่จ่ายยาเขาบอกว่าให้ตามคนหมอคุณสูงไปเพราะว่าเขาจะมีใบที่ให้ไปฉีดยาที่ห้องนั้นนะครับครับผมก็ตัดสินใจกับพี่อ๋อตามเขาไปดีกว่าเพื่อจะไม่ใช่ห้องนี้ก็ได้ที่จะพี่แบบนี้ครับพี่ก็ประคองไปกับผมครับแล้วก็ผมก็ตามไปจนถึงเขียนว่าห้องดับจิตผมก็เขาคิดอยู่ว่ามาทำไมห้องนี้ผมก็ถามพี่ว่าพี่มันใช่ห้องนี้เหรอแล้วทีนี้ผมก็ประคองตานั่งลงที่เก้าอี้แล้วผมก็เข้าไปถามคุณหมอว่าหมอครับมันใช่ห้องนี้หรือเปล่าครับมันฉีดยาให้คนไข้ไม่ใช่เหรอครับอันนี้มันห้องดับจิตไม่ใช่เหรออ๋อก็ใบน้องบอกว่ามันมาห้องดับจิตไม่ใช่เหรอครับน้องไม่ได้อ่านเหรอเขาบอกอย่างนี้ผมก็มาเปิดพลิกดูครับเพราะว่าตอนนั้นผมกำไว้ครับครับกำไว้เลยกำแบบขย่ำเหมือนขย่ำเลยแหละครับแล้วก็ขี้ดูว่าห้องดับจิตแล้วก็ผมก็หันไปมองตาไม่อยู่แล้วตอนนี้ผมก็เลยเขาไปเปิดประตูห้องดับจิตแล้วก็เดินเข้าไปเปิดผ้าดูเห็นตานอนอยู่อย่างนั้นผมก็เฮ้ยเดี๋ยวคุณประคองคุณตาไปใช่ครับผมแล้วไปอยู่ในห้องดับจิตเดี๋ยวไปอยู่ในห้องดับจิตคุณประคองคุณตาไปครับผมแล้วปรากฏว่าคุณไปคุยกับพี่ที่เขาดูหน้าห้องใช่ไหมฮะครับไม่ใช่ครับคุณหมอคนสูงๆเขาพาไปคุณหมอเอาคุณหมอมาพามาผิดห้องป่ะเนี่ยครับผมก็เขาก็เปิดประตูออกมาผมก็เดินตามเขาไปพี่ผมก็ตามไปผมก็เขาก็เปิดผ้าที่คลุมหน้าออกเห็นเป็นศพตาเป็นร่างคุณตานอนอยู่บนเตียงอย่างนี้เหรอครับผมเป็นเตียงคนไข้ครับเตียงคนที่เสียชีวิตไปแล้วครับที่อยู่ในห้องดับจิตแล้วที่คุณประคองมาแล้วเขาไปไหนอ่ะไม่เห็นไม่อยู่แล้วครับเพราะตอนที่ผมจะเข้าห้องผมก็หันไปดูว่าตาอยู่ไหมไม่อยู่แล้วครับไม่แล้วตอนแรกก็นึกว่าแกจะเข้าห้องน้ำหรือไปที่ไหนสักอย่างผมก็ไม่รู้ผมก็เลยเข้าห้องไปก่อนเผื่อแกเดี๋ยวแกมาผมก็ไม่คิดว่าแกเขาจะพาไปดูอะไรผมก็เลยตามเขาไปเปิดผ้าคลุมหน้าออกเป็นหน้าตาผมกับพี่ชายนั่งร้องไห้ตรงนั้นเลยคือตอนนั้นคุณกับพี่ชายไม่รู้ว่าคุณตาเสียไปแล้วเหรอไม่รู้ครับเพราะว่าแม่ไม่ได้บอกครับแค่บอกว่าให้ไปซื้อยาเฉยๆให้ไปฉีดยาครับซื้อยาไปฉีดตาครับพอเปิดผ้าคลุมหน้าผมก็นั่งซุดตรงนั้นแล้วก็ร้องไห้กอดพี่ชายตรงนั้นเลยแล้วก็ถามว่าหมอเห็นตาผมไหมก่อนที่ผมจะเข้าห้องนะครับผมต้องถามคุณหมอว่าเห็นตาผมไหมบอกน้องก็มาสองคนไม่ใช่หรอครับเขาก็บอกอย่างนี้แล้วก็เปิดประตูออกมาเลยแล้วพาเข้าไปดูเห็นตานอนอยู่บนเตียงแบบสำลีอุดจมูกเรียบร้อยตูดหูนะครับผมกับพี่ชายก็นอนแบบเหมือนจะนอนลงไปแบบไม่มีแรงที่จะลุกขึ้นมาครับผมก็ไม่คิดว่าจะซื้อยามาฉีดตาแบบนี้นึกว่าจะฉีดแล้วหายอย่างเงี้ยครับก็ไม่รู้ว่าคุณตาเสียไปแล้วครับผมก็ถามว่าเขาผมก็ถามหลายคนแล้วเห็นตาที่มากับผมไหมผมแบบอยู่ตรงนั้นก็ไม่ใช่ว่าจะมีแค่หมอคนที่พาผมมานะครับก็มีหลายคนอยู่ที่มานั่งรอครับแล้วต้องมีคนที่มารับศพญาติผมก็ถามอยู่ครับบอกก็เห็นน้องมาคนเดียวไม่ใช่หรอครับเขาก็พูดอย่างนี้ก็คือเรามากับพี่ชายครับพี่ชายผมว่านั่งอยู่เฉยผมก็อะไรใช่เหรอผมก็เลยตัดสินใจเข้าไปครับก็ผมก็เลยนั่งมานั่งร้องไห้กับพี่ชายข้างนอกพี่กำลังนึกภาพตามว่าแล้วเราประคองใครแล้วทำท่าประคองไปแล้วคนที่อยู่โรงพยาบาลเขาก็มองเราแบบนี่ประคองใครวะอะไรเงี้ยผมก็สังเกตอยู่ครับว่ามองอะไรกันเออ
ก็หลายคนนะครับเขาก็จะถามก็ไม่กล้าถามครับเขาแล้วผมก็เลยตัดสินใจกับพี่มานั่งร้องไห้อยู่ข้างนอกครับก่อนพี่เอายามาฉีดให้ตาแล้วก็รถเขามารับศพครับแล้วพอเหตุการณ์ต่างๆมันเฉลยมาเสร็จปุ๊บเรารู้คุณตาเราเสียแล้วเราโทรศัพท์ไปหาคุณแม่ไหมก็ไม่ได้โทรครับไม่ได้โทรจนกว่าลุงมาเองครับลุงมาเองลุงมาบอกว่าไหนตังไอ้ไหนยาซีซีให้ตาบอกว่าอยู่นู่นอยู่หน้าห้องไม่ได้ทำอะไรแล้วมานั่งทำอะไรบอกยังไม่รู้ว่าตาเสียแล้วก็แบบไม่พูดไม่ออกแล้วตอนแรกว่าจะพูดแบบตาก็ค่อยๆขยับนะครับก็ทั้งตกใจทั้งเสียใจด้วยนะครับคือทั้งหมดทั้งมวลแล้วตอนแรกที่พี่ฟังเนี่ยเหมือนกับคุณอาร์มเนี่ยเข้าใจว่าคุณตายังไม่เสียใช่ครับก็คำไม่มีใครบอกครับคุณแม่บอกว่าเอ้าตังซื้อยาฉีดตาหน่อยครับผมโอ้โหหลังจากนั้นมาก็แล้วที่เราประคองแล้วที่เราประคองกับใครประคองไปประคองไม่ใช่ใกล้ๆนะพี่ก็นั่นไงพี่ถึงถามว่าต้องจ่ายยาพี่ถึงถามว่าเอ้าแล้วไม่ใช่ใกล้ๆนะพี่ถึงถามว่าทำไมกำลังจะบ่นว่าทำไมโรงพยาบาลเขาใจร้ายจังเลยไม่ให้คุณตาขึ้นเปขึ้นเตียงหรือว่าขึ้นรถเข็นอะไรไปอย่างเงี้ยนึกออกปะใช่ครับผมก็นึกว่าจะเข้าห้องฉุกเฉินไปเลยก็เลยประคองมาประมาณสักเกือบ100เมตรได้มั้งห้องดับจิตอ่ะห้องดับจิตในโรงพยาบาลส่วนมากก็อยู่แบบหลังๆท้ายๆในสุดโรงพยาบาลเลยที่มันแบบไม่ค่อยมีคนอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่ครับมันอยู่แทบเจียวหูข้างหลังโรงพยาบาลเลยใช่ก็หลังจากที่ฉีดยาให้ตาเสร็จก็เอาลงมาใส่ตาแล้วก็กลับบ้านครับโอ้ยก็มีเรื่องหลังจากนั้นก็คือสวดไปคืนแรกพ่อตานี่จะเป็นคนชอบแกล้งชอบเล่นกับเด็กๆมากเอาหรอท่านอารมณ์ดีใช่ไหมฮะครับผมคุณตาท่านอารมณ์ดีครับแทบจะไม่ตีลูกหลานเลยส่วนมากจะให้ตังให้ขนมแทนคือใจดีลูกหลานรักนั่นแหละครับผมโอ้ยอย่างนี้เด็กนี่ติดกันระงมเลยดิอย่างเงี้ยตอนมีชีวิตอยู่โอ้ครับคืองานวันแรกนี่คือคุณตาเนี่ยครับจะอยู่ในโรงใช่ไหมครับอือฮึคือสวดไปมีหมาหอนมาเลยครับหอนมาตั้งแต่ทางเขาที่เรียกว่าซอยหนึ่งครับซอยหนึ่งนี่คือตั้งแต่หน้าวัดมาจนถึงบ้านผมเนี่ยครับหอนตามมาเรื่อยพอถึงหน้าบ้านก็หยุดเห่าครับพอหยุดเห่าก็พึบไฟดับครับพี่ดับทั้งงานเลยแต่ตอนนี้ยายผมก็บอกอย่าเล่นเลยลูกหลานเขามาทำบุญให้ไม่เอาเหรอเขาพูดอย่างเงี้ยหลังจากนั้นมาไฟก็ปิดยังไม่เปิดนะครับก็มีแต่ไฟที่มันอะไรนะที่อยู่ตรงโรงนะครับกระพริบไฟกระพริบกระพริบอ่าครับใช่ครับแกไปยืนอยู่ข้างหลังโรงตัวเองครับใครเห็นเห็นทั้งงานเลยครับตกใจทั้งงานวิ่งคุณตายืนอยู่หลังโรงตัวเองครับใช่ครับไปยืนไปแทบจะไปอยู่ตรงหน้าผ้าหมดเลยเพลย์ไปตรงนั้นนะครับแต่ผมไม่ได้ไปไหนนะครับผมก็อยู่ตรงนั้นเนี่ยครับตอนนี้เขาก็เห็นกันแกก็หันมองยายก็นั่งร้องไห้อยู่ตรงนั้นครับอย่าทำแบบนี้เลยลูกหลานเขาก็กลัวกันหมดแล้วเนี่ยบอกเดี๋ยวเป็นเวรเป็นกรรมแกก็ว่าครับพอแกพูดจบไฟติดทุกอย่างเป็นปกติครับแล้วก็หมาหอนแล้วหอนกลับคืนด้วยครับพี่หอนกลับแต่หน้าบ้านจนถึงวัดเหมือนเดิมครับคืนแรกผ่านไปครับคืนที่สองต่อครับคืนที่สองนี่ก็สวดเสร็จแล้วพี่ประมาณสัก2-3 ทุ่มเขาก็แถวบ้านผมเป็นบ้านนอกใช่ไหมพี่เขาก็ตั้งวงเล่นการพนันกันครับคือเฝ้าศพเป็นเพื่อนศพครับผมมันจะมีวงนึงครับคือไปเล่นในที่มืดๆแต่ว่าจะใช้ไฟแสงนีออนเอามันจะมีเจ้าหนึ่งเขาตั้งสยามไฮโลเขาก็มีมือหนึ่งวางแบงค์ที่เป็นกระดาษเปล่าสีดำพอหันขึ้นไปดูพี่
เป็นตาผมยืนแทงไฮโลอยู่ครับเห็นจะจากกันทุกคนวิ่งกันป่วนงานไปหมดเลยครับแบบข้าวของนี่เละหมดเลยโอ้โหกระเจิงแหละหรือว่าแกไม่ชอบให้คำให้มาเล่นก็แกไม่ค่อยชอบอยู่แล้วครับเพื่อการพนันครับครับเหมือนจะมาไล่ไกลๆไล่ทางอ้อมใช่ครับอันนั้นแค่คืน2ครับพอคืนมันเผานี่หนักหน่อยครับคือแกนี่จะเป็นหมอแคนเก่าครับคือมันเผาหรือว่าคืนก่อนจะเผาคือมันเผาแล้วครับเผาเสร็จแล้วอ๋อๆครับเผาเสร็จแล้วคือแกนี่เป็นหมอแคนเก่าอ๋อยายนี่เป็นนางรำเก่าก็คือเขาเรียกว่าสีฟ้านะครับชาวบ้านผมจะเรียกแบบนั้นครับคือแกนี่จะเป็นคนห่วงของมากคือของที่ไม่ได้ขอห้ามเอาไปเลยไม่งั้นจะมีอันเป็นไปเขาพูดอย่างนี้เลยครับมีลุงคนนึงครับไปเอาแคนเกียร์มาเกียร์ไปทำยังไงไม่รู้อะไปเอาแคนเกียร์มาแล้วก็เอาไปที่บ้านแล้วตอนนี้ลุงแกคนนั้นอะเปิดประตูบ้านตัวเองออกมาเห็นตายืนจ้องหน้าเลยครับอ๋อครับถ้าพูดคำหยาบก็คือบอกว่าไม่ได้แบบผมก็เลยพูดเองเอาแคนกูมาทำไมของใครใครก็รักเอาไปคืนลุงแกคนนั้นก็ตกบ้านครับแบบวิ่งมาเข้างานครับลากขามาเลยอ่ะเจ็บขาบอกเจ็บขาเขาถามว่าเป็นอะไรบอกตาแกไปทวงของแล้วเขาไปเอาอะไรมาแคนเอาแคนไปให้หลานเป่าเล่นปึ๊กของแกนี่คือเป่าเล่นไม่ได้ครับมีครูเขาเชื่ออย่างนั้นใช่ครับแล้วก็พอเสร็จงานทุกอย่างก็คือผมก็สมัครเป็นทหารครับอยู่ในกรุงเทพแล้วตอนนี้ผมก็ฝึกเสร็จมากลับบ้านก็มาพักผ่อนครับก็เลยกับนักกับพี่ชายว่ามาถ่ายรูปกับแกก็คือรูปของแกนะครับถ่ายรูปกู้แล้วก็พอตกกลางคืนผมนอนก็กึ่งหลับตื่นเนี่ยครับประมาณสักช่วง4 ทุ่มเองครับกึ่งหลับตื่นแล้วมีอะไรเย็นๆไม่รู้มาอยู่ข้างแขนซ้ายผมอ่ะผมก็ผมเป็นพัดลมแล้วมั้งก็คิดไปอย่างนี้เฉยครับตอนนี้มันเย็นขึ้นเย็นขึ้นทำให้ขนลุกข้างเดียวครับขนลุกแค่แขนซ้ายแขนเดียวผมก็หันไปดูตาผมนั่งอยู่ข้างผมเลยครับผมก็เลยสะดุ้งตื่นปุ๊บผมก็ตั้งบอกว่าอย่าทำผมเลยผมกลัวแล้วผมไม่รู้จะทำยังไงแล้วตาก็พูดอย่างนี้ไปเลยแต่พูดอะไรไม่ค่อยออกผมก็พูดแค่นั้นน่ะแล้วก็สวดมนต์ไหว้แบบก้มอยู่ตรงนั้นแบบไม่หันหน้าไปไม่ทำอะไรเลยผมก็ก้มกราบไปเฉยๆเนี่ยครับก็หลังจากนั้นมาก็พี่ชายก็เจอตอนขึ้นบ้านครับก่อนผมคือผมวันแรกของเขากลับมาวันที่2ก็คือเจอก่อนขึ้นบ้านผมก็จะยืนรออยู่ตรงบันไดเหมือนเขาอยากเห็นชุดเครื่องแบบของหลานใช่ครับแล้วยายก็เรียกตาก็หายไปครับก็เรื่องทั้งหมดก็ประมาณนี้ครับโอ้เนี่ยก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะนะครับน้องนามกับการสูญเสียคุณตาไปนะครับก็แน่นอนนะฮะเป็นใครก็เศร้าไปใครก็คงทำใจยากลำบากนะเพราะอยู่ด้วยกันมาแล้วก็ผูกพันมาท่านก็เลี้ยงก็เหมือนที่คุณอาบอกว่าท่านเรียกท่านว่าพ่อแสดงว่าเลี้ยงมาตั้งเด็กจริงๆแล้วก็ผูกพันกันจริงๆตั้งแต่ได้หนึ่งขวบเองครับครับก็ดูแลตั้งแต่แบบเบาะว่างั้นเถอะครับผมโอ้ยครับผมอ้าวนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะอามนะครับอ้าวโอเคขอบคุณมากนะครับอามแล้วคืนนี้จะฟังกันจบเปล่าน่าจะจบเลยครับดีมากเลยส่วนมากคนหน้าตาดีจะนอนฟังจนจบเลยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมว่าจะเล่าต่อก็คิดอยู่เพราะว่าไม่กล้าเล่าเท่าไหร่ทำไมน่าจะน่ากลัวหมดตัวอ้าวแล้วทำไมไม่เล่าวันนี้อ่ะเพราะเรื่องนี้เอาเรื่องตาคนเพราะว่าผมเคยพี่เคยเห็นคนที่หัวเป็นนกไหมครับไม่เคยฮะตอนนั้นมันน่าจะเป็นคืนเลี้ยงผีครับเอาเหรออ่างั้นเก็บไว้พรุ่งนี้โทรมาเล่าป้าออสนะครับโอเคได้ครับอามขอบคุณมากผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับเรื่องต่อไปเรื่องของคุณโจ้ครับคุณโจ้ปัจจุบันอายุ26ปีค
คุณโจ้บอกว่ามีประสบการณ์ที่ตั้งชื่อเรื่องว่าห้องเก็บของเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรตอนนี้คุณโจ้อยู่กับเราครับสวัสดีครับโจ้ครับคุณโจ้ครับครับคุณโจ้ได้เสียงพี่ขวัญไหมครับได้ยินครับพี่โอเคนะครับโจ้ตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหนเอ่ยผมอยู่แถวท่าพระครับพี่ท่าพระนะครับฟังเลยช็อกอยู่กับใครครับอ๋อฟังอยู่คนเดียวพี่คนพี่สาวนอนไปแล้วอ๋อพี่สาวนอนไปแล้วเนาะครับไม่เป็นไรปล่อยแกนพักผ่อนไปก่อนนะฮะครับนะครับข้อมูลด้านนอกที่จะมาเล่าเรื่องนี้ครับตั้งชื่อเรื่องว่าห้องเก็บของพี่โก้บอกว่าเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวของโจ้เองใช่ครับแล้วก็น้องๆพนักงานด้วยใช่ครับเกิดขึ้นที่ตึกย่านฝั่งทนแห่งหนึ่งชื่อตึกเราไม่ต้องบอกเนาะครับเรื่องเป็นไงครับ6ปีที่ผ่านมาครับเท้าความก่อนพี่คือผมไปสมัครงานที่ร้านสะดวกซื้ออันเนี้ยแล้วทีนี้ผู้จัดการเขาให้ผมมาเป็นผู้ช่วยผู้จัดการนะพี่คอยดูน้องๆอะไรเงี้ยพี่ครับครับแล้วก็พอทำไปได้ประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยพี่มันจะมีน้องผู้ชายคนหนึ่งเขาจะเล่าให้ฟังว่าพี่เนี่ยที่เนี้ยมีนะมีนะผมก็บอกมีอะไรบอกมีนั่นแหละพี่อย่างที่เรารู้กันแหละอ๋อแล้วทีนี้แบบว่ามันจะขึ้นไปเอาของบนสโตร์ที่ห้องเก็บของอ่ะชั้นสองครับยืมมันจะชอบยืมโทรศัพท์ผมไปฟังเพลงมันแบบมันจะได้แบบไม่ต้องกลัวผีอะไรเงี้ยพี่ผมก็บอกผมก็ให้มันไปอะไรเงี้ยพอทำหลังจากนั้นได้ประมาณเดือนนึงผู้จัดการให้ผมมาคุมกะดึกครับครับแล้วก็จะมีพี่อีกสาขาหนึ่งอ่ะพี่อีกทางร้านหนึ่งร้านสะดวกซื้อเนี่ยมาสอนงานผมครับครับด้วยความที่ว่าเขาบอกว่าโจ้ไงเองขึ้นไปเอาของข้างบนนะผมก็บอกได้ครับพี่แล้วส่วนตัวผมจะห้อยพระไว้พี่ครับแล้วบอกว่าผมก็เลยไหนว่าเห็นแบบน้องบอกว่ามีอะไรเงี้ยคือตอนนั้นเรานึกในใจใช่ไหมว่าน้องที่เล่าให้ฟังแบบบอกมีวะอะไรเงี้ยใช่ครับพี่ผมก็เลยถอดผักไว้หน้ากระเชียเลยเหรอใช่ครับผมก็เลยขึ้นไปเอาของเสร็จเดี๋ยวอารมณ์เหมือนท้าทายเหมือนกันนะเนี่ยใช่ครับพี่คือผมถามว่ากลัวไหมก็ไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่พี่แต่คือด้วยความที่อยากรู้ไงว่ามันมีจริงไหมครับผมก็ถอดผักไว้หน้าแคชเชียร์ผมก็เดินขึ้นไปเอาของอะไรเสร็จเรียบร้อยผมก็ปิดไฟบนห้องไว้แล้วเหลือแต่ตรงห้องน้ำกับทางลงบันไดไว้พี่เปิดไฟไว้ดวงนั้นแค่ดวงเดียวผมก็เลยบอกว่าถ้ามีออกมาให้เจอหน่อยออกมาให้ดูหน่อยอยากเห็นอยากรู้ว่ามีจริงซึ่งผมก็ยืนรอมา15 ทีก็ไม่มีอะไรพี่ครับและทีเนี้ยมันก็ไม่มีอะไรตอนที่อยู่กะเด็กก็ไม่มีอะไรพี่แล้วจังหวะที่ว่าพี่คนที่มาสอนงานเนี่ยเขาแบบว่าจะแบบว่าเฮ้ยโจ้เดี๋ยวเราแบ่งกันนอนดีกว่าพี่คนนี้ที่มาสอนงานเขาจะนอนช่วงเที่ยงคืนถึงตีสองตีสามอะไรเงี้ยพี่ผมก็จะไปนอนต่อครับจากนั้นก็จะเป็นบันไดทางขึ้นมันจะเป็นบันไดเหล็กครับพี่มันก็จะมีเสียงเหมือนคนโยนอะไรลงมาทั้งที่ว่าข้างหลังร้านไม่มีใครยกเว้นผมนอนอยู่คนเดียวจะมีคนโยนลงมาเป็นก้องกล้องอะไรเงี้ยพี่ผมก็ไม่ได้อะไรคงจะแบบเขาคงมาหยอกผมก็รู้แล้วแหละว่ามีแต่ทีนี้ไม่จบพี่ไม่จบแค่ตรงนี้พอฝึกเสร็จปุ๊บผมบอกว่าเดี๋ยวผมขอลงมากะกลางวันแล้วกันเพราะผมอยู่กับเด็กผมมาเวลาเลิกงานเนี้ยผมจะไม่ค่อยได้นอนมานอนไม่ได้เพราะมันร้อนผู้จัดการร้านก็ฮะผู้จัดการร้านเขาก็แบบว่าให้ลงมากะบ่ายผมก็จะแบ่งหน้าที่ว่าน้องคนนี้ทำนี้ทำอย่างนี้ทำอย่างนี้ทำอย่างนี้ใช่ครับพี่แล้วมันมีน้องอยู่คนหนึ่งมันก็บอกว่าหมอพี่โจ้พาหนูขึ้นไปเข้าห้องน้ำหน่อยผมก็ไปยืนรอมันเข้าห้องน้ำซึ่งตอนนั้นก็ไม่มีอะไรพี่แล้วจังหวะหลังจากนั้นขึ้นกะเดิมอีกก็จะมีแบบว่าช่วงตีสามพี่คือแบบว่าพี่คนนี้มาสอนงานเขากลับไปสาขาเดิมเขาแล้วก็จะมีผมเป็นผู้ชายคนเดียวแล้วก็เป็นผู้หญิง2 คนที่อยู่กับผมคู่ยืนในร้านกับผม2 คนรวมผมเป็น3ครับผมก็ขึ้นไปหาของปกติที่มาเติมมาตามอะไรเงี้ยครับมาดูสินค้าที่ว่าตัวไหนมันใกล้หมดแล้วก็มาเติมอะไรเงี้ยครับพี่แล้วก็เป็นเสียงเรียกผมเป็นเสียงผู้ชายก่อนเรียกผมว่าโจ้ซึ่งในร้านตอนนั้นมีผมเป็นผู้ชายแค่คนเดียวผมก็เลยลงไปหาน้องกับเพื่อนผมอีกคนหนึ่งที่ว่าผมก็เลยถามว่าเมื่อกี้มีใครเรียกผมหรือเปล่าคุณบอกไม่มีนะพี่เพื่อนผมบอกไม่มีผมก็เลยขึ้นไปหาของต่อสักพักเสียงมาไงพี่ทั้งผู้หญิงทั้งเด็กทั้งคนแก่ทั้งอะไรเงี้ยเรียกผมตลอดช่วงตีสามมันก็แบบพอ
พอเรียกสักพักอะพี่แล้วมาหายใจรถต้นคอผมอะฟื้นฟื้นใส่คอผมเนี่ยครับแล้วสักพักเป็นเสียงเหมือนมีคนสวดมนต์นะพี่อ๋อเหรอใช่ครับพี่แล้วตอนตีสามผมก็ไม่เข้าใจว่าใครเขาจะมาสวดมนต์ตอนนั้นครับใช่พี่ผมก็เลยรีบเอาของลงมาเติมเสร็จผมก็เล่าให้น้องฟังเล่าให้กะบ่ายกะเช้าฟังเขาก็ไม่มีอะไรหรอกมั้งเขาเหมือนเราเขาแบบว่าปลอบใจเราไงพี่ครับคงไม่มีอะไรหรอกแล้วสักพักก็มีไอ้น้องคนนี้ไอ้ที่รู้ว่าผมเจอมาเนี่ยมันก็แบบพี่โจ้พาหนูขึ้นไปห้องน้ำอีกอะไรเงี้ยผมลงมากะบ่ายแล้วนะพี่ตอนเนี้ยครับก็จะแบ่งหน้าที่ตามปกติไม่ได้มีน้องอยู่คนหนึ่งพี่โจ้ถ้าหนูทำงานเสร็จอ่ะหนูเคลียร์ตรงโซนให้หนูรับผิดชอบเสร็จหนูขอไปทำการบ้านหลังร้านได้ไหมบอกว่าได้แต่จังหวะที่ว่าผมพาไอ้น้องคนเนี้ยไปเข้าห้องน้ำอ่ะผมก็เลยแกล้งบอกไอ้น้องคนนี้ที่ขอไปทำการบ้านหลังร้านนะพี่ครับบอกผมขออนุญาตเอ่ยชื่อได้ไหมพี่ได้อ่ะครับบอกเมนระวังนะเว้ยพี่โดนมาแล้วนะเว้ยระวังนะนั่งอยู่คนเดียวหลังร้านระวังนะครับแล้วตอนนั้นตอนบ่ายจริงๆพี่มันเป็นเวลาบ่ายน้องมันก็บอกว่าเขาไม่มาหลอกหนูหรอกเขามาหลอกพี่มากกว่าพี่ปักหมาอะไรเงี้ยเขาก็ว่าน้องมันก็ว่าผมเป็นคนปักหมาครับใช่พี่พอเขาพาน้องไปเข้าห้องน้ำเสร็จก็ลงมายืนหน้าจะเคลียร์กันจังหวะนั้นไอ้เมนเปิดประตูหลังร้านมาพี่แล้วมันก็เรียกผมพี่โจ้ผมก็บอกมีอะไรเมนมีอะไรแต่พักมันร้องไห้ผมก็ถามเมนเป็นผมเมนเป็นอะไรเนี่ยเป็นอะไรครับมันก็ไม่บอกมันก็ไม่พูดพอผมเดินเข้าไปใกล้มันวิ่งเข้ามากอดผมบอกว่าหนูเจอพี่หนูโดนแล้วหนูโดนหนูเจอบอกผมก็บอกว่าเป็นอะไรก็ค่อยคุยก็ค่อยพูดเอาแบบเอาให้มีสติก่อนแล้วค่อยพูดครับมันบอกว่าเป็นเสียงคนวิ่งลงมาจากข้างบนนะพี่ชั้นสโตอ่ะมันเป็นบันไดเหล็กนะพี่วิ่งมาตึก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 แล้วมายืนชี้หน้ามันนะพี่เป็นผู้หญิงผู้ชายเป็นผู้หญิงครับพี่ครับใส่เสื้อสีขาวมาชี้หน้ามันว่าแต่เขาเห็นที่น้องมันเล่าให้ฟังอ่ะคือผู้หญิงคนนี้ไม่ได้พูดอะไรกับมันแต่ก็ยืนชี้หน้าเหรอแต่แววตาคือเหมือนโกรธมากอะไรมากอะไรเงี้ยพี่ยืนชี้หน้ามันอยู่เงี้ยสักพักนึงมันถึงเปิดประตูออกมาอะไรเงี้ยพี่ครับพอมาอีกวันนึงผมก็เลยซื้อพวงมาลัยนะแจกน้องให้ไปไหว้แต่ไอ้วันที่น้องมันเจอผมก็ขึ้นไปว่าเขาอีกนะไปว่าผีนะบอกว่าถ้าจะหลอกอะมาหลอกผมคนเดียวไปหลอกน้องทำไมน้องก็ไม่รู้เรื่องผมนี่มาหลอกผมนี่ผมเป็นคนปักหมาผมเป็นคนท้าไปหลอกน้องเขาทำไมนั่นแหละพี่มันก็เนี่ยพี่เรื่องก็มันจะมีประมาณเนี้ยเป็นเรื่องสั้นๆครับใช่พี่มันแบบซึ่งผมก็ทำให้น้องผมโดนหลอกด้วยแล้วมันก็ร้องไห้แล้วตอนเราขึ้นไปไหว้ข้างบนเนี่ยไปไหว้ตรงไหนของสโตอ่ะก็คือมันจะเป็นตึกประมาณ3ประมาณ4ชั้นนะพี่ส่วนมากร้านที่ทำร้านแบบเนี้ยนะครับจะไปเช่าตึกที่เป็นอาคารพาณิชย์ใช่ครับแล้วคือชั้นข้างบนน่ะคือจะเป็นเหมือนที่เขาอยู่กันนะพี่เลยจากสโตขึ้นไปอ่ะผมก็เลยเอาพวงมาลัยคนเดียวนะพี่เดินขึ้นไปไหว้ข้างบนข้างบนที่เป็นชั้นเลยชั้นสโตขึ้นไปประมาณชั้น3ผมจะขึ้นไปไหว้ตรงนั้นคนเดียวครับแต่น้องผมมันจะว่าอยู่ข้างหลังร้านกับชั้นที่เป็นสโตร์ครับพี่แล้วพอสักพักพอมาอีกอาทิตย์นึงเจ้าของร้านเขาก็เลยทำบุญร้านใช่ครับเชื่อไหมเมื่อกี้พี่ฟังเรื่องเนี้ยโจ้พี่ขนลุกเลยนะครับก่อนที่พี่เนี่ยจะมาจัดรายการเนี่ยพี่แวะไปร้านสะดวกซื้อร้านหนึ่งประจำเลยครับอยู่ในปั๊มแถวๆเนี้ยนะครับครับแล้วก็น้องก็เป็นแฟนรายการซึ่งเป็นพนักงานอยู่ที่ร้านเนี้ยเขาก็โทร คุยกันเนี่ยพี่ขวัญอย่างงู้นอย่างนี้เนี่ยพี่ก็บอกเอ้ามีเรื่องผีก็มาเล่าดิเนี่ยในสโตร์เนี่ยเห็นคนเขาบอกว่าเจอกันหนูก็ไม่เคยเจอพี่ก็เลยพูดว่าเออเรื่องในสโตร์เนี่ยมีคนโทรมาเล่าเยอะนะหลายที่แล้วด้วยแล้ววันนี้โจ้ก็โทรมาเล่าเรื่องนี้ใช่ครับพี่เราสาขาที่อยู่ใกล้ๆสาขาผมเขาก็มีนะพี่เขาก็เจอกันเออมันแปลกไหมแต่ไม่ได้เจอที่สโตนะพี่เจอแบบประมาณช่วงโพเพสเราจะใกล้ใกล้จะเช้าอ่ะพี่ครับช่วงประมาณตีห้าถึงหกโมงอ่ะเป็นผู้ชายจะแกะใส่เสื้อสีขาวจริงสีขาวครับจะเดินมายืนแบบหน้าร้านทุกวันเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ไหมว่าร้านพวกเนี้ยร้านสะดวกซื้อพวกเนี้ยจะไปเช่าตึกที่เป็นตึกเก่าใช่ตึกเคยถูกทิ้งร้างไว้บ้างหรือไม่กับไม่มีเจ้าของเข้าไปดูแลหรือว่าไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ครับพี่ส่วนมากจะเป็นแบบนั้นเราก็ไม่รู้นะว่าผ่านการเวลามานานขนาดไหนและมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้าง
ล้วเจ้าที่ที่อยู่ที่เนี้ยหรือว่าดวงวิญญาณที่สิงสถิตอยู่ที่เนี้ยมีใครเคยดูแลไหมมีใครเคยเอาเครื่องเส้นเอาอาหารไปให้เขาไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้เนาะใช่ครับแต่บางร้านก็บอกว่าอยู่ดีบางร้านก็อยู่ดีบางร้านก็เจ้าที่ใจดีถ้าเชื่อจะถ้าเราเชื่อเป็นเจ้าที่นะใช่ครับพี่ก็บอกว่าเจ้าที่ใจดีก็ทำให้ทำมาค้าขายขึ้นขายดีคนอยู่ในร้านก็รู้สึกดีอะไรอย่างเงี้ยผมก็เจอนะน้องบางคนที่อยู่แถวสถานีแถวบิ๊กเอฟเอ็มแถวนู้นนะครับแถวย่านนู้นน่ะน้องเล่าให้ฟังว่าก็อยู่ที่นี่ก็ถูกหวยดีอะไรอย่างเงี้ยครับพี่แล้วก็ถวายน้ำแดงครับแต่ผมจะมีอีกหลายเรื่องที่ผมโดนมาเจอมาละตัวได้แต่ว่าฟังจากน้ำเสียงโจ้เนี่ยไม่คนเป็นคนไม่กลัวผีไม่ครับพี่เพราะเจอมาตั้งแต่เด็กแล้วเอาหรอใช่ครับคือสัมผัสได้หรือว่าเห็นอะไรง่ายๆพวกนี้ได้ง่ายใช่ไหมใช่พี่แต่ส่วนมากจะเห็นเป็นแค่ว่าหางตาพี่ถ้ามองตรงๆอ่ะไม่เห็นครับผมจะเห็นเป็นแวบๆแล้วก็ส่วนมากจะเป็นเสียงกับกลิ่นอ๋อโอเคนะครับยังไงขอบคุณมากๆนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนาะครับพี่นี่มีคุณพ่อน้องทัศน์บอกว่าอาจจะเป็นเพราะไม่มีสารหรือเปล่าพี่ครับพี่ขวัญผมว่ามีนะพี่มันจะเป็นสารอยู่ข้างหน้าร้านสะดวกซื้อเลยครับพี่หรอใช่ครับแต่บางที่บางตึกเขามักจะเอาสารภูมิไปตั้งไว้ข้างบนก็มีถูกไหมดาดฟ้าอะไรอย่างเงี้ยครับเออแต่ว่าที่ร้านของน้องโจ้เนี่ยที่ทำอยู่เนี่ยก็มีสารพระภูมิมีสารอยู่หน้าร้านเลยใช่ไหมใช่ครับแต่ตอนนี้ผมออกมาได้สักพักแล้วพี่ออกมานานแล้วแหละเพราะไปเป็นทหารด้วยอะไรด้วยอ๋อครับตอนเป็นทหารก็มีพี่เจอเหมือนกันโอเคงั้นเดี๋ยวคราวหน้าเนี่ยโทรศัพท์มาเล่าให้เราฟังอีกนะได้ครับพี่ขอบคุณได้เลยครับโจ้ขอบพระคุณมากๆนะครับเพราะเป็นครั้งแรกผมด้วยพี่วันนี้เหรอใช่พี่ครั้งแรกด้วยจริงหรอใช่พี่และตื่นเต้นด้วยเห็นแล้วล่ะที่ฝากมาในอินบ็อกซ์ใช่ไหมครับแล้วบอกว่าแบบไม่กล้าโทรมาเล่าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่พี่เพราะมันเหมือนมันจะไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่อ่าฮะครับผมเดี๋ยวฟังเพลินนะฟังเพลินครับนะฮะก็ตื่นเต้นแล้วก็ลุ้นตามเหมือนกันเพราะว่าสโตอ่ะข้างหลังอ่ะมันมืดอยู่แล้วแล้วบันไดเล็กใช่ครับใช่พี่เออครับผมอ่ะขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับสายของคุณเกียรติรออยู่แล้วเรียบร้อยคุณเกียรติสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเกียรติได้ยินเสียงขวัญชัดเจนเนาะชัดเจนครับโอเคคุณเกียรติโทรมาจากไหนครับปัตตานีครับผมโอ้อยู่ปัตตานีเลยเหรอครับแล้วฟังพวกเราผ่านทางไหนครับเนี่ยอะไรนะครับฟังพวกเราผ่านทางไหนครับYouTube ครับ YouTube ขวัญรบกวนคุณเกียรติเสียงดังกว่านี้นิดนึงได้ไหมครับครับผมได้ครับเออแบบนี้เลยนะเกียรตินะแบบนี้นะครับนะครับผมเรื่องนี้ตั้งชื่อเรื่องว่าลูกบ้านเป็นยังไงบ้างครับเชิญเลยครับครับผมเริ่มเลยนะครับเชิญครับคุณเกียรติตื่นเต้นป่ะนิดนึงครับผมเอาอย่างนี้สูดลมหายใจลึกๆนะค่อยๆเล่านะครับครับโอเคมาเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างลูกบ้านเชิญครับเกียรติครับครับคือผมต้องขอบอกก่อนว่าคือผมเป็นเจ้าหน้าที่ทหารในพื้นที่นะครับครับผมแล้วก็หน่วยงานของผมที่ผมทำเนี่ยคือผมแยกหน่วยมาเป็นหน่วยย่อยซึ่งหน้าที่หลักของผมคือดูแลรปภ.เป็นครูแล้วก็การลาดตระเวนในพื้นที่แล้วก็การตั้งด่านสกัดครับแล้วก็จะสับเปลี่ยนทุกวันเลยครับในฐานที่ผมอยู่เนี่ยจะมีทั้งหมด6คนครับหน้าที่หลักที่จะต้องดูแลคือมีบ้านคือชุมชนไทยพุทธซึ่งมีอยู่6หลังคาเรือนซึ่งหน้าที่ของผมต้องดูแลรักษาความปลอดภัยของหมู่บ้านชุมชนไทยพุทธกลุ่มนี้ครับครับครับก็หลังจากที่ผมได้ทำหน้าที่รปภ.ครูแล้วก็ตั้งด่านในตอนหัวค่ำเสร็จผมก็มีหน้าที่คือเฝ้าฐานเข้าเวรครับแล้วก็ในคืนนั้นผมก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นมาเป็นเสียงอาวุธปืนของสงครามนะครับผมก็ตกใจก็ไม่แต่ว่าผมก็ติดต่อไปที่กองร้อยว่าจะให้ทำยังไงทางฝ่ายหัวหน้าก็บอกว่าให้หยุดให้อยู่ในฐานก่อนแล้วก็พรุ่งนี้ก็ว่ากันอีกทีครับทีนี้ผมก็ไม่ได้ไปในตรงนั้นไปเลยคือเช้ามาผมก็ไปโรงเรียนเหมือนเดิมโรงครู
กลับมาก็ตั้งด่านเหมือนเดิมทีนี้รอบการทำงานของผมมันถึงรอบที่จะต้องไปดูแลลูกบ้านในพื้นที่ทีนี้ผมก็มีหน้าที่ไปกันสองคนอีกสี่คนก็คือตั้งด่านที่หน้าด่านผมก็เดินไปตรวจในพื้นที่ห่างจากกองร้อยประมาณ1 กิโลได้ครับทีนี้ผมก็ไปเจอบ้านเดินหลังผมก็ไปปุ๊บผมก็เรียกแล้วก็พูดคุยธรรมดาพูดถึงการกินอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ผมก็ว่านั่งกินกาแฟอะไรแบบเนี้ยก็ไปพบเดินหลังขึ้นไปถึงลุงบ้านลุงคนหนึ่งผมก็ถามว่าช่วงนี้ผมไม่เห็นป้าเมี่ยงเลยครับลุงก็บอกว่าลุงเช่นผมก็บอกว่าช่วงนี้เจ๊ก็ไม่เคยเห็นนะวันสองสามวันนี้เจ๊ปิดบ้านเงียบไม่ได้ออกมาพบปะพูดคุยกับเพื่อนบ้านเลยครับหลังจากที่ผมกินกาแฟพูดคุยกับยิ่งเช่นเสร็จเรียบร้อยผมก็เดินไปที่บ้านป้าเมี่ยงกับเพื่อนสองคนผมก็เรียกป้าเมี่ยงครับผมมาตรวจเยี่ยมนะครับทีนี้เจ๊ก็เงียบบ้านปิดไฟเงียบไม่มีมันก็ไม่มีคนอยู่ผมก็เรียกได้สักพักหนึ่งอยู่เจ๊ก็มายืนข้างหลังผมก็ตกใจนิดนึงลักษณะเกตัวนั้นคือจากคนที่ปกติเกจะเป็นคนที่พูดเยอะแต่วันนั้นเกจะเป็นคนนิ่งแล้วก็ที่ใบหน้าของเกจะมีแบบมันก็มีแสงสว่างครับ ที่ใบหน้าของเกครับแล้วก็ผมก็ถามว่าเอ้าป้ามาเมื่อไหร่แล้วเกก็บอกว่าเมื่อสักพักแล้วผมก็ถามว่าแล้วทำไมช่วงนี้ป้าไม่ออกมาพบปะพูดคุยกับเพื่อนบ้านบ้างเขาก็บอกว่าเกย์ปวดหน้าอกเกย์ไม่อยากออกมาพูดคุยกับใครแกปวดหน้าอกครับผมเข้าไปที่บ้านแกครับแกบอกว่าแกปวดหน้าอกอะฮะปวดหน้าอกเน้นหายใจไม่ค่อยออกอะไรประมาณนี้ครับครับเพราะนั้นผมก็เกย์ก็ชวนผมเข้าไปที่บ้านผมก็เดินไปที่บ้านเกย์ครับผมก็ถามว่าเอ้าแล้วผมก็เอาไปฉายส่งที่บ้านเกย์เพื่อนผมก็ส่งรอบๆกลัวว่าจะมีเหตุมีอะไรแบบนี้ครับก็เข้าไปกับเพื่อนที่บ้านเจผมก็ถามว่าแล้วทำไมป้าไม่ปิดไฟคุยเจก็บอกมาว่าช่วงนี้ป้าเปิดไฟไม่ได้ถ้าเปิดแล้วป้าจะรู้สึกง่วงนอนเจบอกผมแบบนี้นะผมก็อิจฉาอึ้งอะไรของเจครับทีนี้ผมก็นั่งคุยกับเจด้วยว่าจะเป็นยังไงบ้างป้าเจก็บอกว่าเจก็ปวดจิตหน้าอกหายใจไม่ค่อยออกแบบนี้ครับก็คุยไปเรื่อยครับคุยไปเรื่อยแล้วก็เพื่อนผมมีคนนั้นก็บอกป้าเมี่ยงว่าอยากจะกินกาแฟครับอยากจะกินกาแฟเขาบอกว่าอยู่หลังบ้านนะที่โรงครัวมีกระติกน้ำร้อนและมีกาแฟอยู่เพื่อนผมก็เดินไปปุ๊บเพื่อนผมก็ได้กลิ่นขึ้นมาเพื่อนผมก็ไม่กล้าเลยเดินกลับมาครับผมเดินกลับมาบอกว่าชวนผมไปที่หลังบ้านหน่อยไม่รู้กลิ่นอะไรแปลกๆเหมือนเนี้ยป้าเมี่ยงบอกเขาบอกว่าไม่มีอะไรครับเดินไปได้เลยลูกไม่มีอะไรหรอกผมกับเพื่อนก็เดินไปเดินไปที่โรงครัวผมได้กลิ่นจริงๆหลังจากที่ผมหยิบกาแฟแล้วก็กดน้ำร้อนมาคนละแก้วเดินกลับมาครับก็ไปเจอที่หลังปรากฏว่าผมไปเห็นประตูหลังบ้านของเจมันเปิดอยู่ครับผมกับเพื่อนก็ส่งไฟเข้าไปผมก็เห็นป้าเมี่ยงร่างของเจนอนคว่ำหน้าอยู่เอาครับแล้วก็ผมก็ตกใจบอกเฮ้ยผมอะไรวะเนี่ยผมก็ตกใจตอนนั้นเพื่อนก็บอกว่าเฮ้ยเพื่อนผมก็คุมมือผมทั้งสองคนผมก็แล้วเกก็เดินแล้วเกผมได้ยินเสียงเกเรียกผมนะครับเรียกผมว่าคือเกจะเรียกผมว่าบ่าวแล้วก็เพื่อนผมอีกคนนึงคือฟังเกก็เรียกบ่าวฟังมีอะไรบ่าวฟังมีอะไรผมก็ตกใจเสียงเกที่เรียกผมมาคือเสียงเกแต่ว่าไอหลังบ้านประตูหลังบ้านที่ผมเห็นก็คือร่างเกผมก็ตกใจถึงผมก็ทำไงดีวะผมก็เลือกเพื่อนผมว่าทำไงดีวะทีนี้ผมก็เพื่อนก็เลยกระโดดข้ามร่างเกไปหลังบ้านวิ่งไปมันจะมีเป็นป่ายางครับผมก็ไปนั่งตั้งสติสักพักในตอนนั้นผมก็ได้ยินเสียงเกเรียกนะว่าว้าวมีอะไรตั้งมีอะไรครับมีอะไรลูกมีอะไรผมก็วิ่งไปตั้งสักพักผมก็วิ่งไปที่บ้านลุงเช่นมาผมก็เรียกลุงเขาก็บอกอะไรเขาก็ออกมา
ผมบอกว่าผมไปเจอร่างป้าเมี่ยงแล้วมันที่นอนคว่ำหน้าอยู่เองก็ตกใจทีนี้ผมก็พาป้าเมี่ยงพาลุงเช่นมาส่งก็เห็นเจนอนคว่ำหน้าจริงๆครับแล้วก็ผมก็ประสานหัวหน้าให้มาดูปรากฏว่าเจโดนยิงมาประมาณสักสองสามวันได้แล้วป้าคนนี้เหรอครับผมใช่ครับโดนยิงเสียชีวิตหลังบ้านหลังประตูบ้านนะใช่ครับก็สันนิษฐานว่าเป็นเจโดนยิงมาก่อนนั้นนั้นวันที่ผมได้ยินเสียงปืนแล้วเพราะว่าพวกผมไม่ได้เข้าไปดูคือผมโทรหาหัวหน้าผมแล้วก็บอกว่าให้อยู่กับฐานที่ตั้งก่อนแล้วก็ผมก็ทำภารกิจคือไปเข้าโรงเรียนตั้งด่านเพราะว่ารอบในการดูแลพระพุทธยังไม่ถึงรอบผมก็เลยละเลยหน้าที่ตรงนั้นไปครับก็เรื่องอยู่ประมาณนี้ครับอ๋อครับผมเหมือนกับแกยังไม่รู้ว่าตัวแกตายหรือเปล่าพี่น่าจะใช่ครับผมว่าเนาะครับด้วยความผมมีใจตั้งแต่ตอนแรกแล้วตอนที่ว่าผมไม่ยอมปิดไฟนะเขาบอกว่าถ้าปิดไฟแล้วเจจะง่วงนอนไม่ได้จะง่วงนอนจะง่วงนอนแล้วก็เจ็บปวดหน้าอกแล้วก็เขาบอกว่าประมาณนั้นนะครับไอ้เจ็บหน้าอกนี่คงจะมาสาเหตุจากการโดนยิงน่าจะใช่โถน่าสงสารจังครับอืมครับโอ้โหนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ปัตตานีครับนะครับแล้วทุกวันนี้ยังประจำการอยู่ไหมฮะคุณเกียรติโอ้ผมยังอยู่ที่เดิมที่ฐานที่ครับโอ้ผมก็ยังไปเยี่ยมเยียนที่บ้านตอนนี้บ้านของเจติดสนิทนะติดเพราะว่าเจอยู่คนเดียวอ๋อกำลังจะถามว่าจะย้ายไม่มีย้ายจากของเจคือมีลูกสาวอยู่สองคนไปทำงานที่กรุงเทพครับก็เลยที่ไม่เจอยู่บ้านคนเดียวครับผมโอ้โหนะนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นเพราะว่าผมฟังคุณเกียรติแล้วนะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้นะครับแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่าคุณเกียรติเป็นคนพื้นเพที่นั่นหรือเปล่าผมคนจังหวัดสงขลาครับมาทำงานที่นี่นะครับแต่มาทำงานที่ปัตตานีเนาะนะครับส่งกำลังใจให้นะครับขอให้ปลอดภัยนะครับขอให้ปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่นนะครับไม่มีอะไรมาทำอันตรายใดๆได้เลยนะครับพวกเราอยู่ทางนี้นะครับส่งกำลังใจให้พี่ๆทุกคนที่เป็นฮีโร่ของพวกเราดูแลสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้เพราะว่าผมฟังคุณเกียรติแล้วเนี่ยผมนึกถึงคุณอาผมก็เป็นทหารพรานเหมือนกันไปประจำการที่ปัตตานีเหมือนกันฮะเมื่อหลายปีที่แล้วแต่ว่าทุกวันนี้กลับมาประจำการที่บ้านละที่ต่างจังหวัดที่เพชรบูรณ์ละนะครับก็เลยเข้าใจความรู้สึกแบบนั้นนะครับผมก็เหมือนทำเหมือนคุณเกียรติเลยคือตื่นเช้าก็ไปรับคุณครูแล้วก็ไปส่งที่โรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยคอยคุ้มกันไปอะไรอย่างเงี้ยครับประกบทั้งหมด 3-4 นายอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมขึ้นรถไปอะไรอย่างเงี้ยสู้ๆนะสู้ๆนะครับผมครับเป็นกำลังใจให้นะครับขอบคุณมากๆขอบคุณมากที่วันนี้อุตส่าห์โทรศัพท์มาเล่าประสบการณ์ที่เกิดขึ้นให้กับพวกเราฟังด้วยแล้วคืนนี้ยังเข้าเวรอยู่ไหมก็ผมยังต้องเข้าเวรอยู่ครับก็เลยโทรเล่าประสบการณ์ว่าจะโทรมาหลายครั้งแล้วครับแต่ว่าไม่มีโอกาสวันนี้เป็นถือว่าเป็นโชคดีของขวัญแล้วกันนะครับที่คุณเกียรติโทรมาเนาะครับขอบพระคุณมากๆครับคุณเกียรติครับครับสวัสดี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 ครับ